าสมมติพี่เอกกดค้างแบบนี้ครับเขาคือที่หนึ่งที่ยังไม่มีใครออกแบบหรือทำมานั่นคือในเรื่องของเบาะแถว2 M1 M2 แล้วกันนะครับพี่เอกไม่แตะเบรกเราลงเขานะครับแล้วให้ทุกคนเห็นนี่คือบนพื้นปูนนะครับเราจะเห็นระบบการสั่นสะเทือนของตัวรถเห็นไหมครับกล้องมีอาการสั่นนะครับเพราะพื้นถนนไม่เรียบโอ้โหโอ้โหเฮ้ยถีบเหมือนกันนะครับแต่จุดที่มันดีกว่าคือมันไม่ดีดครับมันแน่นๆเฟิร์มๆเราจะรู้แหละว่าพื้นที่เราวิ่งอยู่มันสะเทือนนะครับแต่การนั่งของเราเนี่ยสวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอกครับจากช่องเล่าเรื่องรถครับคลิปนี้พี่เอกจะพาเพื่อนๆครับมาลองขับขี่นี่ครับกระบะ GWM Power Sahara จะเป็นยังไงคลิปนี้จะพาทุกคนครับไปลองขับทางไกลครับยาวๆจากกรุงเทพไปเพชรบูรณ์นะครับไปเขาค้อเราจะเอาคันนี้วิ่งทางลาดขึ้นเนินลงเนินดูซิอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงและการขับขี่จะดีขนาดไหนไปชมกันเลยครับFeel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. ก่อนจะขึ้นไปขับขี่กันจริงๆนะครับก็มาเล่ากันก่อนนะครับว่าตัวรถออกมาขายบ้านเราเนี่ยทั้งหมดมี3สีนะครับนี่คือสีหลักๆที่จะขายจริงๆเพื่อนๆดูไว้เลยนะครับสีดำครับนี่สวยงามนะครับนี่คือสีแรกและสีที่2ครับก็คือสีขาวคันนี้ครับเราจะดูนะครับว่ามีความแตกต่างความดุดันความหรูหราความพรีเมียมขนาดไหนดูจากหน้าตาครับและคันที่เราจะขับเป็นสีสุดท้ายครับไปดูกันครับและนี่คือสีสุดท้ายครับสีเทาครับก็จะมี3สีนะครับแต่ส่วนในเรื่องของภายในนะครับจะมีเพียงแค่สีดำสีเดียวเหมือนกันทั้ง3สีภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันและเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูรีวิวรอบคันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็แวะนะครับก่อนที่เราจะขึ้นนะครับที่เขาคอก็นี่ครับตัวรถเองเนี่ยรองรับนะครับการเติมน้ำมันได้นะครับต่ำสุดคือ E20 นะครับแล้วก็ตอนนี้เราเติม95แต่เราจะเห็นนะครับว่าช่องเติมน้ำมันเนี่ยจะมีเผื่อแอดบูต้องบอกว่าตัวถังบอดี้นี้ที่จีนนะแล้วก็ที่เราไปที่ลาวนะสปป.ลาวเนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่พอมาบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินพ่วงมอเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวเราดูแต่เราเติม1,000ไม่ถึงว่าอัดลงไปมากล้องมาดูถ่ายตรงนี้ให้เห็นตัวเลขตัดก่อนใช่ไหมตัดก่อนนะครับอ๋อนี่ครับเราก็ได้มา1,000ก็แน่นอนอ่ะนี่95เราเติม95แก๊สโซพอราคา37.7ถ้าสมมติว่าเผลอนะครับต้องบอกว่าเวลาเราจะเติมนะครับต้องลงมาดูน้องๆเขาด้วยนะครับเผลอเฮ้ยกระบะเป็นดีเซลหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แรปเตอร์นะเนี่ยหัวนะครับมันอ่ะเข้าได้เหมือนกันแต่เข้าได้ไม่สุดนะครับเห็นไหมครับเข้าได้แต่ได้ไม่สุดนะครับก็เรามาระวังแล้วก็ส่วนถ้าเราเติมตัวของเบนซินเนี่ยหัวเขาอ่ะจะเล็กครับมันจะแย่ลงไปได้สุดนั่นเองอันนี้เป็นทริคนะโอเคแล้วก็ลงมาดูด้วยนะครับเวลาเติมน้ำมันเนี่ยนะครับจะได้ปลอดภัยเมื่อกี้นี้ที่เราออกตัวนะครับจากที่กรุงเทพมานะครับที่โชว์รูมเกตวอลที่วัชรพลเนี่ยนะครับพี่เอกได้เป็นผู้นั่งหลังนะครับมาตลอดเส้นทางนะครับประมาณแบบ5ชั่วโมงเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังครับว่านั่งหลังเป็นยังไงและเดี๋ยวคลิปนี้ก่อนที่เราจะพาทุกคนครับไปลองขับเดี๋ยวพี่เอกจะขออนุญาตพามาดูหน้าตากันสักหน่อยนะครับว่าเนี่ยหน้าตาของเขาเป็นยังไงและความน่าสนใจบอกแบบนี้เลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าหนักใจที่สุดตั้งแต่เคยทำคลิปรถกระบะมาเพราะว่าในตัว Great Wall Power Sahara เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้เนี่ยคือรถสายพลิกอัพแต่การตกแต่งการออกแบบการดีไซน์ของเขานะครับและภายนอกภายในของเขาเราจะเห็นความหรูหราราคายังไม่บอกนะตอนที่เราถ่ายทำตอนนี้ราคาเรากะไว้อยู่ประมาณ 1.5 ล้านซึ่งทาง 1.5 ล้านเนี่ยอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ก็บอกว่าราคาเนี้ยใครจะเป็นลูกค้าใครจะเป็นผู้ซื้อถ้าล้าน5ก็ชนกับ Toyota Hilux Revo GR Sport
นะครับตรงๆหรือแม้กระทั่ง Ford Ranger VTEC V6 ในเลนส์ล้าน5เพื่อนๆจะเลือกอะไรเห็นไหมหน้าหนักใจใช่ไหมครับหน้าหนักใจเหมือนกันว่าคลิปนี้จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในแง่มุมไหนใครที่ดูตรงนี้นะครับช่วยพี่เอ๋หน่อยช่วยพิมพ์คอมเมนต์กันมาครับมาบอกกันหน่อยว่าเจ้าโพเออร์ซาฮาคันนี้ราคาควรเท่าไหร่ราคาจะแบบไหนและทำไมเพื่อนๆถึงบอกว่าราคานี้ถึงน่าสนใจนะครับช่วยกันหน่อยพี่เอ๋อยากรู้มาเป็นการซาวด์เช็ครถคันที่เราขับเนี่ยเป็นรถที่ประกอบและก็จำหน่ายในบ้านเราก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นการที่จะจูนสุดท้ายนะจะเอามาขายให้พวกเราเป็นแบบนี้อาจจะเอาเก็บฟีดแบคจากที่สื่อมวลชนทั้งหมดที่ได้มาขับขี่ทุกภูมิประเทศดีกว่าทริปของ Gate War Power Saha เนี่ยจะแบ่งเป็น3ทริปมีไปประจวบคีรีขันธ์นะครับ1ทริปวิ่งเส้นตรงยาวๆลงใต้ทริปของพี่เอ๋วิ่งขึ้นมาทางเหนือนะครับวิ่งมาทางเขาคอเพชรบูรณ์อีก1ทริปที่ทุกคนจะเห็นจะวิ่งมุ่งหน้าไปจันทบุรี3ทริปนี้จะใช้เส้นทางคนละรูปแบบขออนุญาตเริ่มต้นเลยละกันจุดนึงที่พี่เอ๋ได้เคยไปขับเจ้าตัวโพเออร์ที่สปป.ลาวจุดหนึ่งกระจังหน้าจะมีความคล้ายคลึงกันแบบนี้แต่ไม่ใช่ชุดไฟจะคนละแบบชุดไฟของเราตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงมาโดยหยิบยืมจากรุ่นพี่ที่อยู่ในตัวของแทง500เห็นไหมครับมันจะเหมือนกันแต่มันจะมีการทำออกมาเป็นของโพเออร์ก็จะมีตัวฟอนต์โพเออร์อยู่ไฟเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกลางคืนสว่างนะเมื่อคืนพี่เอ๋ลองขับแล้วก็ลองเห็นเรื่องของไฟนะฮะแต่ก็ติดเรื่องของฟิล์มหน้าแต่เนี่ยตัวไฟมีความสว่างนะครับนี่ชุดไฟเนี่ยหยิบยืมมาจากในตัวของแทง500พอมากระจังมันก็มีความคล้ายคลึงนะครับกับในตัวแทง500เช่นกันแต่ว่าตรงกลางนะครับจากที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมคล้ายๆรูปหน้าคนเนี่ยนะแต่แทงเนี่ยก็จะมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นหยดแบบนี้เป็นหมุดนะครับมีกล้องมาให้นะครับกล้องใช้งานชัดเจนดีมากกระจังสีดำด้านเป็นตะแกรงแบบนี้ด้านบนทุกอย่างโปร่งหมดเลยนะครับเป็นรูรับลมไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะเห็นในตัวของมอน้ำแผงแอร์อินเตอร์มาครบกระจังนี่ช่องเดียวเป่าลมได้หมดคราวนี้เราไล่ลงมาตัวกันชนขนาดใหญ่เราจะเห็นว่าตัวกันชนขนาดใหญ่มีเซ็นเซอร์ปาร์คกิ้งเซ็นเซอร์มาให้6จุดนะครับข้างละ3นะครับพร้อมกับไฟฟ็อกแลมป์นะครับสีขาวนะครับเป็น LED แบบนี้อยู่ด้านล่างกรอบตกแต่งเป็นสีดำด้านอันนี้ก็เก๋นะใช้งานได้จริงนะครับกลางคืนก็สว่างเห็นไหมปาร์คกิ้งเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงนี้อีกแต่ว่าชุดตกแต่งนะครับในเรื่องของตัวใต้กันชนเนี่ยมันจะมีแค่ชุดนี้อันเดียวเป็นสีเงินนะครับพอตัวรถเป็นสีเทามันอาจจะแยกไม่ออกเพื่อนๆไปดูพี่ๆน้องๆที่ได้ขับสีขาวกับสีดำน่าจะพอให้มองเห็นได้ว่าเป็นแตกต่างกันด้านล่างเห็นไหมครับตรงนี้จะมีแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่นะครับเอาไว้กันลุยนะตรงนี้มาให้จริงๆมันน่าจะมาเรื่องของการที่เราต้องลุยน้ำนะครับการขี้น้ำกันจะกระเซ็นหรืออะไรต่างๆขึ้นมาด้วยนะครับนี่ตรงนี้มีวัสดุและข้างใต้ครับถ้ามองให้ดีเห็นไหมฟังเสียงเขาจะมีแผ่นกาดเหล็กนะครับหนานะครับพี่เอกก็คิดว่าน่าจะประมาณของ2มิลนะครับขนาดใหญ่นะครับปิดใต้ท้องเครื่องซึ่งจะเหมือนกับในตัวแทง500กับแทง300นั่นเองนี่คือหลักใหญ่ของหน้าตาเขาดีไซน์เขาแต่จุดนี้ล่ะต้องบอกว่ามันโดนใจเพื่อนๆไหมหน้าตาเขาอันนี้ยากมากเหมือนกันนะคนชอบก็ชอบเหมือนกันคนไม่ชอบก็ไม่ชอบนะครับคอมเมนต์กันมาอยากรู้เอาอยากรู้จริงๆนะเพราะถึงอย่างที่บอกตอนต้นว่ารถคันนี้เป็นการรีวิวที่เหนื่อยและลำบากใจที่สุดเพราะว่าจุดขายคันนี้มีจุดดีเยอะมากแต่จุดที่ทำให้ลำบากใจคือการที่เขาให้มาขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันใช่ถูกตรงกับที่เราไหมพิมพ์คอมเมนต์กันมามองขึ้นไปด้านบนกระจกบังลมขนาดใหญ่ติดฟิล์มแล้วนะวันนี้เราได้ทดสอบรถที่เขามีฟิล์มมาให้เราจะเห็นนะครับว่ามีในเรื่องของเซ็นเซอร์มีกล้องเซ็นเซอร์นะครับในเรื่องของระบบ ADAS มีมาให้ด้านบนนะครับแล้วก็มองลึกขึ้นไปเราก็จะเห็นรูฟเรลงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูด้านข้างกันดีกว่าเรามาดูมิติตัวรถกันนะครับถ้าทุกคนเห็นนะครับตั้งแต่กันชนหน้าถึงกันชนหลังต้องบอกว่าโพเออร์ซาฮาคันนี้ใหญ่ยาวกว่ากระบะในบ้านเราแทบจะทุกคันมิติของเขานะครับความยาวอยู่ที่ 5,445 มิลลิเมตรนะครับความกว้างของเขาอยู่ที่ 1,991 และความสูงอยู่ที่ 1,924 มิลลิเมตรพูดแบบนี้แล้วสูงใช่ไหมครับสูงกว่าแรปเตอร์อีกต้องระมัดระวังเข้าห้างนะเพราะห้างบางห้างเขาให้เข้าได้มีช่อง 1.9 เมตรเท่านั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในการที่เข้า
ในพื้นที่ที่แบบเตี้ยๆอันนี้ยังไม่เคยวัดนะยังไม่กล้าวัดเหมือนกันคราวนี้เรามาดูฐานล้อครับฐานล้ออย่างที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นฐานล้อที่กว้างที่สุดในบรรดารถกระบะทั้งหมดนะครับครบกว้างถึง 3,350 มิลลิเมตรกระบะบ้านเราส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3,100 3,200 นี่ก็เต็มที่แล้วคันนี้ 3,350 โคตรยาวโคตรกว้างนั่งข้างในสะดวกสบายแน่ๆและคราวนี้กาวเคลียร์แลนด์ครับจากพื้นนะครับจะอยู่ที่224มิลลิเมตรอ่ะอันนี้ถือว่าปกตินะครับก็กระบะส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณ220ประมาณ200มิลลิเมตรอะไรประมาณนั้นนะครับหรือประมาณแบบไม่ถึง200มิลลิเมตรความสูงถือว่าโอเคแต่ว่าอย่าลืมว่าฐานล้อยาวแบบนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่รถที่จะเหมาะไปในการออฟโรดปีนป่ายมากนักเพราะว่าช่วงล้อมันยาวระวังในเรื่องของการค้างตึงตรงกลางและการดีไซน์ของรถคันนี้มาเนี่ยก็ไม่ได้มาเพื่อมาลุยออฟโรดจ๋าๆหนักๆแต่มีระบบให้มีตัวช่วยพร้อมให้ทุกคนได้ใช้งานแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคราวนี้มาดูล้อกันซะหน่อยถ้าทุกคนเห็นตอนนี้นะครับล้อเนี่ยกับตัวรถเนี่ยอาจจะไม่บาลานซ์กันเพราะวงล้อเนี่ย18นิ้วแล้วนะ265 60 R 18ใหญ่ที่ใส่ในรถกระบะบ้านเราปกตินี่แหละแต่พอมาอยู่ในโพเออร์ซาฮามันดูจิ๋วลิ่วไปซะแล้วมันดูเล็กน้อยไปซะแล้วนะครับแล้วก็เลือกจับคู่กับ Goodyear Wrangler นะก็เป็นตัว HT นะครับก็คือวิ่งแบบทางดำได้นะครับทางปกติได้และมองไปช่วงล่างด้านในครับเป็น Double Wishbone นะอิสระปีกนกคู่เรียกเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนในสับกระบะทั่วไปแต่ว่าเราจะเห็นนะครับความเหนือกว่าในกระบะอื่นก็คือได้เป็นอลูมิเนียมเบานะครับและตัวนี้อยู่ในแทงค์500บอกเลยแทงค์300ยังไม่ได้แบบนี้นะครับและราคาคันนี้เนี่ยถ้าจะให้วางกันจริงๆน่าจะถูกกว่าแทงค์300แต่กลับกลายเป็นว่าเห็นไหมได้ของดีอันนี้คือความคุ้มค่านะครับนี่คือความคุ้มค่าและภายในตรงนี้เนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกนะครับแผ่นปิดบุด้านในตรงนี้เป็นแผ่นพลาสติกฉนวนนะครับมีการแบบเก็บงานอย่างดีคือมันมาด้วยความหรูหรานะครับมันมาในสไตล์แบบรถ crossover หรือรถ SUV เลยอ่ะมันก็จะมีภายในการเก็บงานที่ดูดีกว่าระบบดิสเบรกมาให้นะครับอันนี้ครบถ้วนนะมาไล่มาด้านบนเราจะเห็นว่ารุ่นนี้นะครับจะมีในเรื่องของซุ้มตกแต่งคราวนี้เนี่ยทางโพเออร์ซาฮาเลือกที่จะใช้ซุ้มตกแต่งนะครับคิ้วซุ้มเนี่ยสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นรถอื่นกระบะลุยแบบนี้โป่งขนาดนี้เนี่ยจะเลือกใช้สีดำใช่ไหมแต่เขาเลือกจะใช้สีเดียวกับตัวรถอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะครับมันก็แปลกดีเพราะเราจะไม่เคยเห็นแบบโป่งสีเดียวแบบนี้ใช่ไหมเราจะเห็นเป็นโป่งสีดำขนาดใหญ่นะครับรับลงมาด้านล่างด้านข้างจะมีบันไดก็จะมีโลโก้โพเออร์บันไดก็จะเป็นแบบบันไดอลูมิเนียมผสมพลาสติกนะครับยึดกับบอดี้จุดนี้ต้องระมัดระวังนะครับเวลาถ้าเอาคันนี้ไปลุยหรือต้องไปพิงเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยพี่เอ๋คิดว่าถ้าเกิดพิงเวลาเราต้องแนบเส้นทางที่มันจะต้องแนบเขาอะนะครับถ้าเถอะมันมีเลนเดียวเนี่ยพี่เอ๋ว่าไอเนี่ยโดนก่อนเพราะดูจากตรงนี้มันพอดีกันเลยอะนะครับถ้าจะต้องแนบเขาบันไดมันจะไม่โดนกระแทกตัวรถจะโดนกระแทกมากกว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนบันไดถ้าจะเอาไปลุยออฟโรดแบบหน่อยๆนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วเราจะเห็นว่าประตูเนี่ยด้านล่างจะไม่มีการตกแต่งอะไรเลยนะครับก็จะเป็นประตูล้วนๆนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเปิดประตูออกมาเห็นไหมครับประตูล้วนๆออกมาและการเปิดประตูเนี่ยนะครับแล้วก็ที่จับเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถสังเกตอะไรไหมกระจกลงมาทำไมครับอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้มันน่าจะเป็นระบบของตัวรถเขาอยู่เพราะว่ากระจกลงมาแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดเจอรถที่เป็นแบบเฟรมเรทคือไม่มีกรอบแต่รถคันนี้มีกรอบมันก็เลยแบบมันจะขึ้นลงทำไมเนี่ยนะครับพร้อมกับแมงวันพร้อมบินเข้าไปตลอดเวลาเลยแล้วก็มาดูกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันเห็นไหมไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ LED ตัดด้านล่างเป็นสีดำเงากล้องมีมาให้อันนี้ถือว่าครบถ้วนมีระบบ Blind Spot Warning กระจกเป็นแบบเขาเรียกว่าคือกระจกอ่ะมันจะมีแบบมีภาพมีวายตรงมุมปลายเหมือนรถยุโรปหรูเลยนะครับตัวกระจกเนี่ยมันจะมีภาพที่เราสามารถมองรถวิ่งได้และตรงนี้จะวายนะครับเป็น2แบบพี่เอกใช้คำตรงนี้ไม่ถูกนะใครรู้ว่าต้องเรียกว่าไงบอกหน่อยแต่มี Blind Spot มาให้นะครับอ้าวเผลอไปโดนรถล็อกไปเห็นไหมแล้วเวลาเราโดนล็อกรถนะครับรถก็จะพับกระจกอัตโนมัติอันนี้ดีเพียงแค่โดนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคจับเปิดแบบนี้อ่ะโอเคเราดูกันต่อเราจะเห็นว่าการตกแต่งของเขานะครับเลือกที่จะใช้สีเงินโครม
อันนี้ไม่ได้เงาเหมือนโครเมียมด้านหน้านะจะเป็นโครมสีเงินนะครับไล่ไปด้านบนแบบเดียวกันเลยเสา B เป็นสีดำเงานะครับมองขึ้นไปรูฟเรลมีรูฟเรลมาให้นะพร้อมแบบบรรทุกของพร้อมใส่แหลกนะครับเป็นสีเงินนะครับมีมาให้ด้านบนเออก็ครบถ้วนนะถ้าถามว่ารถคันนี้เอาไปตกแต่งนิดหน่อยก็โอเคแล้วนะครับคราวนี้มาดูด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่าตัวประตูนะครับจะมีขนาดใหญ่มากจนถึงข้างหลังส่วนใหญ่รถกระบะเนี่ยประตูมันอยู่แค่นี้แล้วพร้อมกับเสา C ใช่ไหมครับแต่ประตูของโพเออร์ซาฮามันครอบเสา C ลงไปเลยนะครับและตัวประตูปิดมาถึงด้านหลังสิ่งหนึ่งที่เบรกลัวคือเรื่องเสียงนะครับและเราจะมองลึกลงไปอีกครับเพื่อนๆ เคยเห็นกระบะคันไหนที่จะมีซีนยางตรงนี้ไหมเนี่ยซีนยางจนถึงข้างบนนะครับเป็นซีนยางจริงๆยางดีๆด้วยนะครับปิดขอบตรงนี้ทั้งหมดไล่ลงมานะครับกล้องอาจจะมองไม่ออกแต่ว่าลองไปดูตัวจริงตามโชว์รูมเนี่ยไล่ลงมาจนถึงข้างล่างเป็นซีนยางเป็นชิ้นหนาก้อนๆ อย่างเงี้ยก็ถามมาแล้วเขาบอกว่ามันอยู่ในช่วงของการประกอบมันจะต้องมียางเพื่อกันกระแทกแต่ว่าเราไม่เคยเห็นกระบะส่วนใหญ่จะทำแบบนี้ถูกปะคันนี้มีมาให้เต็มที่เอออันนี้ดีแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้กล้องมาดูข้างๆเหตุผลตอนประกอบเนี่ยเขาจะเอาหัวเนี่ยวางบนแชสซีใช่ไหมครับเอาหัวเนี่ยวางปุ๊บประกอบไปกระบะเนี่ยเราจะเห็นไหมครับว่าการดีไซน์ของเขามันไม่ตรงเหมือนกระบะชาวบ้านเขานะกระบะบ้านเราเนี่ยเห็นไหมจะตรงใช่ไหมยกเว้นมิตซูบิชิในตัวแบบไททันในตัวก่อนหน้านั้นที่มันจะโค้งแบบนี้พอมันเป็นแบบนี้ครับเวลาในการประกอบกระบะลงไปแบบจนแชสซีเนี่ยเขาจะต้องค่อยๆทิ่มลงไปแล้วก็วึบแบบนี้เห็นไหมเพราะมันโค้งอ่ะมันโค้งแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะไอซีนยางเนี่ยจะได้ไม่ให้ตัวกระบะมากระแทกกับตัวรถนั่นคือสิ่งที่เขาบอกมาแต่ว่ามันมีนัยยะอันนึงที่มันสามารถช่วยในการลดเสียงหรือเปล่าเอออันนี้เดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันคราวนี้มาด้านหลังกระบะท้ายกระบะท้ายเนี่ยข้อมูลของกระบะท้ายมิติของเขาอ่ะพี่เอ๋ไม่มีนะขออภัยด้วยเดี๋ยวไปดูช่องอื่นช่องอื่นมีใครมีบ้างนะครับเราจะเห็นว่ามีการตกแต่งในเรื่องของแก้มนะครับบางโคนนะครับขนาดใหญ่นะครับคิ้วตกแต่งเนี่ยแต่เป็นสีเดียวกับตัวรถแต่เราจะมองดีๆนะครับว่าสีมันคนละสีเพราะวัสดุมันคนละแบบกันนะครับอย่าไปว่าเขานะครับว่าทำไมทำสีไม่ตรงเพราะวัสดุที่พ่นมันคนละแบบนะครับสีมันก็จะใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับให้มาช่วงล่างด้านหลังเนี่ยถ้าเรามองขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นแหนบแผ่นซ้อน5แผ่นนะครับเป็นแหนบบรรทุกข้างล่าง2แผ่นอวบๆเลยแล้วก็เป็นแชสซีแล้วก็โช๊คนะครับโช๊คก็จะถูกวางไขว้อยู่ด้านในไม่ได้อยู่ด้านนอกแชสซีนะครับจะอยู่ด้านในแชสซีอันนี้ก็จะเหมือนกระบะทั่วไปล้อให้18นิ้วเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ให้ดิสเบรก4ล้อมีมาให้แบบนี้แล้วนะครับล้อขนาดไซส์เดียวกันนะ265 60 R18 นะครับ Wrangler Territory นะครับก็อันนี้ก็ใช้งานอยู่ในรถกระบะหลายรุ่นนะครับก็ไปดูว่ามีใครใช้บ้างแต่ว่าจุดนึงนี่กล้องเข้ามาดูข้างในอันนี้เป็นข้อพิเศษถ้าเพื่อนๆลองไปดูกระบะหรือเรามีกระบะลองไปดูชะโงกข้างล่างในโพเออร์ซาฮามีบางโคนเห็นมั้ยครับมีบางโคนมาให้มีแผ่นพลาสติกปิดเราเคยเห็นแบบนี้มั้ยไม่มีนะส่วนใหญ่เค้าก็กระบะก็จะเปิดโล่งตรงนี้ไปเลยเห็นทะลุทะลวงไปถึงข้างในแต่ว่าในโพเออร์ซาฮามีแผ่นพลาสติกปิดให้แล้วก็เห็นแชสซีแล้วก็จะเห็นสายไฟนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานมอเตอร์นะครับขับเคลื่อนนะครับจะมีมาด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่ถูกซ่อนอยู่ด้านในเนี่ยงานดีงานดีคือบอกเลยว่ารถคันนี้นะถ้าเทียบกับราคาเนี่ยมันก็พอสมน้ำสมเนื้อแต่ละบอกแล้วว่าคลิปนี้เหนื่อยจริงๆไม่รู้จะบอกเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับว่าด้านท้ายเป็นยังไงและมาดูด้านท้ายรถท้ายรถนี่ต้องบอกว่าก็อย่างที่ทางเกตวอลเขาบอกครับเขาเป็น first in class เลยก็คือนำหน้าที่1 นะครับจุดหนึ่งอย่างแรกก็คือฝาท้ายแต่พี่เอกอยากจะให้ดูโคมไฟก่อนโคมไฟถูกออกแบบเป็นแบบ full LED เห็นไหมครับมีไฟหลีไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับมีมาให้ครบอยู่ในตัวของชุดโคมไฟด้านหลังแล้วก็จะมีคำว่าโพเออร์อยู่ด้านข้างนะครับมีมาให้แล้วก็ถือว่าสวยงามนะขับตามเด่นนะครับมันก็จะมีความเป็นหุ่นยนต์เหลี่ยมๆอยู่เข้ามาก็รับกับไฟหน้าดีนะครับและคราวนี้ไฮไลท์นั่นก็คือเรื่องของกระบะท้ายทุกคนจะเห็นนะครับว่ากระบะของโพเออร์เนี่ยจะถูกแบ่งเป็นแบบ2ข้างเปิดแบบออกด้านแบบเป็นตู้กับข้าวหรือตู้เย็นก็ได้แบบนี้หรือจะเปิดแบบลงมาก็ได้อย่างแรกนะครับขออนุญาตทำแบบนี้ให้ทุกคนถ้าสมมติพี่เอกดค้างแบบนี้ครับพอเรากดค้างครับฝาท้ายจะถูกเปิดลงมา
เป็นแนวนอนเหมือนรถกระบะทั่วไปแล้วก็จะเห็นในเรื่องของไลเนอร์ด้านไหนนะครับที่มีมาให้นะครับแล้วก็มีขอลากแล้วก็จุดนี้เนี่ยข้างบนตรงนี้ต้องให้ดูเห็นไหมเคาะนะครับเป็นแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่สีดำอันนี้จะเป็นตัวรับกันกระแทกนะครับมันไม่ใช่แค่ไลเนอร์แบบนี้มันจะมีความพิเศษเห็นไหมมีน็อตยึดต่างๆไว้นะครับแต่เวลาเราปิดนะครับเราก็ต้องยกขึ้นไปเราจะเห็นว่ามีเรื่องของโช๊คนะครับมีโช๊คมาให้นี่นะครับมีสายสลิงดึงไว้ให้นะครับและที่สำคัญกลัวไหมในเรื่องของถอดไฟใครจะขโมยไฟท้ายไม่ต้องกลัวครับรถคันนี้นะครับถ้าเกิดเรากดล็อกรถฝาท้ายก็จะล็อกด้วยและถ้าฝาท้ายไม่สนิทนะครับรถก็จะร้องเตือนในเรื่องของฝาท้ายปิดไม่สนิทคราวนี้ถ้าเรากดทีเดียวเร็วๆแบบนี้เห็นไหมครับได้ยินเสียงอึดนึงนะครับเราสามารถจะเปิดเป็นแบบตู้กับข้าวแบบนี้ได้และการใช้งานมันดีมากนะครับเราสามารถที่จะนั่งแบบนี้นะครับท้ายกระบะนะครับมาพูดคุยหรือไปแบบไปท่องเที่ยวนะครับมันก็ไม่ต้องเปิดทั้งฝาท้ายนั่งเราเปิดมุมข้างๆแบบนี้ก็ได้นี่ก็เท่ไปอีกแบบนึงนะครับดูแล้วเป็นไงเจ๋งเหมือนกันนะอันเนี้ยถ้าเป็นการดีไซน์และกระบะบ้านเราใช้ดีไซน์แบบนี้ก็จะดีแต่ทั้งหมดมันเป็นไฟฟ้าต้นทุนมันก็จะแพงขึ้นแล้วก็มาดูครับการเปิดฝาท้ายอีกข้างนึงนี่ครับมันจะมีสลักด้านข้างอย่างที่เห็นนะครับดึงมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับเปิดออกมาก็จะเป็นตู้กับข้าวหรือตู้เย็นก็ได้นะครับแล้วก็ขนของยกของนะครับแล้วก็ยกของแบบนี้ก็ได้ก็สะดวกสบายมันเพิ่มอะไรรู้ไหมเพิ่มที่เราไม่ต้องแบบเอื้อมดันใครเคยรู้สึกบ้างเวลาเราบรรทุกของเนี่ยแล้วฝาท้ายมันออกมาเนี่ยแล้วเวลาเราจะผลักเราต้องแบบใช้ระยะดันใช่ไหมแต่นี่ไม่ยกของแล้วชิดตัวรถแล้ววางแล้วก็ผลักเข้าไปได้เลยอันนี้ก็สะดวกสบายเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยถ้าเป็นชิ้นของใหญ่ๆที่มากๆต้องการพื้นที่เราก็ควรจะพับฝาท้ายทั้งบานลงมาอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ดีไซน์เจ๋งแต่ว่าเดี๋ยวกล้องมาดูครับเราจะให้เห็นนะครับว่าการซ่อนของเขาตัวบอดี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่คือตัวบอดี้นะครับเป็นรูปตัว L นะครับเนี่ยบางเหมือนกันนะแล้วก็จะมีน็อตยึดสลักด้านข้างแบบนี้พร้อมกับนี่ในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าตัวยึดนะครับมีมาให้ด้านข้างแบบนี้นี่อันนี้ดีนะนี่ครับปิดเข้าไปตรงนี้จะเป็นคานเหล็กด้านนี้เป็นคานเหล็กมีจอยยึดนะครับแต่เราจะเห็นเลยว่าคานเหล็กเนี่ยมีรอยสนิมแล้วนะครับจุดหนึ่งความทนทานครับความแข็งแรงเดี๋ยวจะต้องไปถามมาว่าจุดนี้จะมีการแก้ไขหรือจะเป็นแบบนี้มีอะไรไหมเพราะตรงนี้ละเอียดอ่อนนะครับฝนตกน้ำมันชอบกระบะแล้วก็จะไหลลงมานะครับอันนี้ใช้งานแล้วต่อไปเนี่ยจะแกะออกได้ไหมถ้าสนิมมันขึ้นเยอะนะครับเอาล่ะนี่คือในเรื่องของฝาท้ายที่รถคันนี้เก๋ไก่มากโลโก้ปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มแบบกดไฟฟ้าเหมือนเวลาปุ่มเปิดท้ายรถอะทั่วไปนะครับจะอยู่ตรงกลางมันก็จะเนียนไปกับไอตัวโลโก้เขาที่เป็นภายในสีดำกล้องอยู่ด้านบนลอยๆแบบนี้นะครับก็แปลกตาเหมือนกันนะกล้องมันอยู่สูงทำไมไม่อยู่ตรงนี้ทำไมไปอยู่ข้างบนจุดนี้น่าคิดเหมือนกันนี่ครับGreat Wall HEV รถคันนี้เครื่องยนต์เป็นเบนซินไฮบริดก็จะมีมาบอกให้รุ่น Power Saha มาดูกันชนขนาดใหญ่ Parking Sensor มีกี่จุด3จุดเหมือนกัน1 2ด้านข้าง3นะครับพร้อมกับแผ่นทับทิมสะท้อนแสงมีมาให้ด้านหลังก็เท่ากับ6จุดตรงบันไดตรงนี้เป็นพลาสติกเหยียบมีไฟ2ป้ายทะเบียนมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นกันชนที่ถูกออกแบบมาเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยข้อนึงถ้าเราซื้อ Power Saha เราจะได้จุดนี้ครับเอาไว้ลากรถนะลากของลากอะไรต่างๆน็อตยึดมีมาให้นะครับจุดยึดต่างๆตรงนี้เป็นเหล็กขนาดใหญ่บอกเหมือนกันบอกเตือนไว้เลยอย่าชนเขานะครับอย่าชนตูดเขาคุณจะแหกแน่ๆเพราะไอ้นี่เหล็กก้อนนะครับและเขายึดอยู่ตรงนี้ยึดอยู่ตรงนี้เป็นคานเหล็กอีกหนึ่งคานถ้ามองในตัวของ Toyota GRS ที่เราเคยถ่ายจะมีเหล็กยาวๆตรงนี้เหมือนกันพร้อมกับในตัวของ Raptor นะครับก็จะคล้ายกันเลยนะครับแล้วก็จะมีขอนี่ลากอยู่ตรงมุมและตรงนี้ครับมันมีเรื่องของสวิตช์ไฟถูกซ่อนอยู่เวลาเราต้องใช้รถพ่วงนะครับต้องการต่อไฟไปข้างหลังทำมารองรับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเห็นแค่นี้ก็ไม่รู้เลยว่ารถคันนี้จะมูลค่าเท่าไหร่ล้ออะไรถูกซ่อนอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับอยู่ด้านใต้อันนี้ก็จะปกติช่วงล่างด้านหลังเห็นไหมครับมันจะมีแหนบ5ชิ้นแล้วก็มีในเรื่องของโช๊คอัพที่เป็นโช๊คไข้นะครับถูกซ่อนอยู่ที่เห็นอีกอันนึงนะครับถ้ามองลึกลงไปท่อไอเสียนะครับอยู่หน้าเผาคันนี้ท่อไอเสียอยู่หน้าเผานะถ้าเวลาวัดควันดำเนี่ยมุดไปข้างหน้านะ
ขาไม่ได้ตกแต่งพิเศษนะครับมาจากโรงงานแบบนี้ฝากบอกพี่ตำรวจด้วยเดี๋ยวจะหาว่าท่อไอเสียอยู่ไหนอยู่หน้าเพาฮะโอเคนี่คือโฉมภายนอกเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์แล้วก็มาดูที่เติมน้ำมันเขาอ่ะมาถ้างั้นเรามาดูที่เติมน้ำมันกันก่อนเราจะให้ดูที่เติมน้ำมันเมื่อกี้นี้ตอนมาพี่เอให้ทุกคนได้เห็นตอนที่เราเติมน้ำมันไปแล้วใช่ไหมครับว่าเติมเบนซิน95นี่ครับกดเหมือนรถยุโรปเลยกดออกไปก็เด้งออกมานะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่ารองรับน้ำมันต่ำสุดคือ E20 นะครับฝาถังนะครับเป็นแบบนี้คือรถรุ่นนี้เนี่ยอย่างตอนพี่เอ๋ไปขับที่สปป.ลาวอ่ะมันเป็นรถดีเซลมันก็จะมีในเรื่องของแอดบูนะครับมีมาให้ช่องนี้อันนี้มันเป็นเบนซินแต่ว่ากรอบการออกแบบหรือการดีไซน์ก็ยังใช้จากตัวดีเซลมานะครับอย่าเพิ่งแปลกใจแล้วก็อย่างที่พี่เอ๋ให้ทุกคนดูนะครับในการเติมเวลาเราเติมน้ำมันอ่ะยังไงลงมาดูน้องนะครับเด็กปั๊มหน่อยนะครับพอดีเขาอาจจะแบบเบนซินหรือดีเซลวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันมาดูเครื่องยนต์นะครับการเปิดนะครับฝากระโปรงหน้าก็อยู่ตรงมุมด้านขวาด้านล่างก็งัดออกมาก็แก๊กนึงนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บตรงกลางง่ายๆเลยคันนี้ไม่ยากครับตัวฝากระโปรงให้โชคมาเป็นแบบคู่นะครับเด้งขึ้นสะดวกสบายหรูหราที่หนึ่งอีกแล้วมีใครให้แบบนี้ไหมแรปเตอร์ยังไม่มีเลยนะครับเอาล่ะมาดูกันเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรโทโบนะครับโดยแบ่งเป็นแบบนี้นะครับว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่244แรงม้าแรงบิดอยู่ที่380นิวตันเมตรส่วนกำลังของมอเตอร์เพราะคันนี้เป็นไฮบริดด้วยก็จะมีอยู่ที่106แรงม้าพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่268นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดอันนี้น่าสนใจและเน้นนะครับว่าถังน้ำมันคันนี้นะครับ75ลิตรนะครับก็มีความจุน้องๆกระบะเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับอย่างที่เห็นนะครับเราบอกไปแล้วตัวเขาแยกแรงม้าของตัวเครื่องยนต์กับแรงม้าของมอเตอร์ต่างหากนะครับพี่เอ๋ไม่มีตัวเลขรวมนะครับและแรงบิดเขาก็ไม่ได้มารวมให้เรามาพูดเหมือนกันถ้ารวมนะครับในแรงบิดของเขานะทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ก็เกือบไปถึง650นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะมีแรงกระชากแบบโอ้โหดึงแต่จุดหนึ่งต้องย้ำไว้นะครับว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดก็ถือว่าเป็นคันแรกในตลาดประเทศไทยเหมือนกันที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเป็นกระบะไฮบริดคันแรกในบ้านเราง่ายๆเลยนะครับรอพี่โตก่อนพี่โตเราเคยไปทดสอบแล้วแต่ยังไม่ได้มาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับในเรื่องของดีเซลไฮบริดคราวนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงตัวเครื่องยนต์อันนี้เน้นอีกนิดนึงเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยมันคืออยู่ในทั้ง300และ500นั่นแหละครับมันไม่ได้มีอะไรพิสดารมากกว่านั้นแต่คราวนี้ในตัวน้ำหนักรถคันนี้เนี่ยหนักถึง 2.5 ตันเนี่ยเครื่องยนต์ตัว 2.0 ลิตรโทโบเนี่ยมันก็ต้องใช้กำลังมากขึ้นใช่ไหมแต่พี่เอกมีความรู้สึกว่าจากที่ได้ลองนั่งมาตลอดทางเนี่ยเฮ้ยโอเคนะพี่ต้นขับก็ดึงขับได้ด้วยความเร็วสูงก็ได้และตัวรถยังมีความสเตเบิลและที่แน่ๆนั่งหลังและเงียบนี่ครับเราจะมาดูครับเดี๋ยวเราไปดูภายในพี่เอกจะให้ทุกคนดูครับนี่คือกุญแจรถครับสวยงามดูเหมือนตลับเมตรไหมดูดิเล็กๆแบบนี้เลยนะครับเล็กมากอ่ะเล็กมากและในตัวของรีโมทจะมีในเรื่องของล็อกอันล็อกนะครับแล้วก็มีเรื่องของกดเสียงแตรนะครับมีมาให้นะครับนี่ประมาณนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันครับและเมื่อเราจะเข้ามาตัวรถครับเราจะเห็นนะรถล็อกอยู่ใช่ไหมครับกระจกมองข้างจะพับอันนี้คือสิ่งที่เบย์ชอบมากนะครับมีมาให้อันนี้เวิร์กและตัวรถการเปิดจากรีโมทก็ได้หรือแตะที่นี่ครับที่จับเปิดประตูที่กระจกมองข้างก็จะกางออกนะครับง่ายๆคราวนี้เรามาดูครับไฮไลท์สำคัญของรถรุ่นนี้และน่าเซอร์ไพรส์มากที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการเก็บเสียงเราเห็นเบื้องต้นตอนนี้นะครับเมื่อวานพี่เห็นนั่งมาเนี่ยพี่เห็นแล้วว่ารถคันนี้การเก็บเสียงดีแต่ดีเพราะอะไรมาดูตัวยางนะครับที่มีมาให้อันนี้จะเหมือนรถกระบะทั่วไปเลยนะเหมือนรถทุกคันด้วยจะมี1ชิ้นอ่ะโอเคมีแล้วไงนี่ครับมันมีด้านในกระจกอีก1ชิ้นครับตรงนี้เป็นยางนะหุ้มตัวบอดี้อีกทีนึงหุ้มตัวเหล็กนะครับเนื้อให้เพเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นยางหุ้มอีก1ชั้นและถึงข้างในตรงนี้เลยนะครับเวลากระจกปิดเข้าไปเนี่ยมันจะเรื่องของการซับเสียงตรงนี้มันจะดีขึ้นอีกเยอะและจุดอีกจุดนึงที่น่าสนใจคือนี่ครับมีซีนยางด้านบนนะครับเนี่ยขึ้นมาอีก1ชิ้น
ล้อมกรอบของตัวประตูนะครับมาให้นะอันนี้มีมาให้ถึงขนาดนี้เลยนะครับและเราจะให้ดูประตูครับประตูมีความพิเศษอีกอย่างนึงคือเห็นไหมครับมีแผ่นพลาสติกตรงนี้อีก1ชุดนะครับและเวลาเราเปิดกลางประตูออกแบบนี้เห็นไหมครับแทบจะบังนะครับตัวบังโคลนด้านหน้าทุกทีเนี่ยเราจะเห็นนะครับรถทุกคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนเราจะเอานิ้วมือแหย่เข้าไปเพื่อไปเช็คโฟมได้ว่ามีโฟมไหมมีเป็นโฟมหรือพลาสติกแต่คันนี้เนี่ยจะมีในตัวของประตูเนี่ยปิดเข้าไปมาถึงตรงนี้เลยคือเท่ากับว่าบานประตูด้านหน้ามันเยื้องออกไปเยอะครับแล้วก็มีการเรื่องของซีนยางตรงนี้หนามากใหญ่มากนะครับเราจะเห็นแล้วว่าความน่าเซอร์ไพรส์ของคันนี้เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับมีมาให้ขนาดนี้เลยคราวนี้มาดูประตูหลังอีกจุดนึงนะครับอ้อนิดนึงตัวยางขอบข้างในตรงบานประตูเนี่ยเหมือนเดิมนะครับมีอีก1ชิ้นเนี่ยอันนี้ปกตินะครับอันนี้คือไม่เท่าไหร่อันนี้คือปกติอยู่แล้วแล้วมาดูด้านหลังครับเราจะเห็นนะครับว่ามีซีนยางด้านบนแบบนี้ไล่ลงมารถทั่วไปจะอยู่แค่นี้แต่ในตัวโพเออร์ซาฮาไล่ลงมาจนถึงด้านล่างเป็นซีนยางพร้อมกับมีกุ้นแบบคล้ายๆเหมือนเป็นยางหนาๆแน่นๆอีก1ชิ้นนะครับนี่แหละเป็นจุดหนึ่งที่จะลดเรื่องของเสียงลมวิดวิวเข้าไปคราวนี้เมื่อเราเปิดประตูครับด้านหลังเราจะเห็นนะครับว่าประตูหลังอันนี้เนี่ยจะคลุมถึงเสาซีอย่างที่เราบอกไปตอนต้นเห็นไหมบังมิดเลยนะครับแต่ความพิเศษของเขาครับอยากให้เพื่อนๆดูคือยางครับยางไล่ลงมาจนถึงด้านล่างนี่คือชิ้นนอกนะครับไปถึงด้านบนไล่ลงมาด้านข้างหนามากเยอะมากและนี่ถึงบอกว่าคันนี้ทำไมพี่เอ๋นั่งหลังเมื่อวานนี้มา5ชั่วโมงเสียงลมเสียงอะไรต่างๆที่เราจะต้องได้ยินจากด้านหลังอุโมงค์ซุ้มล้อหรืออะไรต่างๆต้องเข้ามาในรถกระบะทั่วไปคันนี้เงียบมากเหมือนรถนั่งแบบรถซีดานดีๆเลยอันนี้แล้วก็ชิ้นยางด้านในปกติ1ชิ้นมีมาให้แล้วอันนี้ธรรมดาแต่ในเรื่องของตรงกระจกก็มีมาให้อีกเห็นไหมซีนยางเท่ากับว่าเหมือนด้านหน้าและดีกว่าด้านหน้าด้วยซ้ำและเมื่อเวลาเราปิดไปเห็นไหมครับยางตรงนี้ครับมันจะปิดเข้ามาช่วงนี้มันจะลดเสียงลมเสียงที่เล็ดลอดนะครับหรือเสียงน้อยจากใต้พื้นเข้ามาในห้องโดยสารนี่มันมาจากตรงนี้และเมื่อเราเปิดมาครับจุดหนึ่งที่พี่เอ๋ลืมให้ทุกคนได้ดูและสังเกตเห็นไหมครับเสาซีเขานี่มีที่ซ่อนตรงนี้เนี่ยสามารถซ่อนล่มก็ได้นะเห็นทีมงานเขาบอกว่าเป็นล่มก็ได้หรือเป็นไฟฉายก็ได้แต่เป็นล่มก็ดีนะครับแต่ต้องเป็นล่มพับนะย่อเข้ามาแล้วใส่เข้าไปแล้วก็มีการปิดเปิดแบบนี้นะครับเนียนหรือซ่อนตังเมียตรงนี้เสี่ยงเกินไปป่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือในเรื่องของประตูที่มีการซีนยางมาและทำให้รถคันนี้เนี่ยเวลาเราขับขี่เนี่ยทำไมถึงเงียบนะครับคราวนี้เรามาดูภายในกันต่อครับและเมื่อมาดูแผงข้างประตูทุกคนจะเห็นใช่ไหมครับว่าแผงข้างประตูให้มานะวัตถุดิบที่ให้มาเป็นซอฟทัชเลยเดินได้สติชชิ่งอย่างดีนะครับอันนี้ถือว่าสวยงามโครมนะครับตัวเปิดประตูนะครับกรอบของลำโพงอินฟินิตี้ที่มีถึง10ตำแหน่งมีมาให้แบบนี้เลยนะครับข้างบนนี่ซอฟทัชใช่ไหมตรงนี้ล่ะนี่ก็ซอฟทัชนี่ก็ซอฟทัชนี่ก็ซอฟทัชนะครับพร้อมกับการตกแต่งแบบลายเส้นโครมแบบนี้แต่ตรงนี้ครับมาเคาะมีเสียงแล้วนี่คือพลาสติกนะครับมีมาให้นี่ครับกดครับ one touch อันแน่ด้านหลังล่ะก็ one touch มาให้นะครับครบและด้านหลังเราจะเห็นไหมครับเปิดลงมาสุดนี่คือทุกอย่างแบบดีหมดเลยอันเนี้ยเจ๋งจริงๆชอบมากนะครับแล้วก็ในตัวที่เปิดปิดหน้าต่างเนี่ยก็จะมีมาให้นะครับวันทัชทั้ง4บานพร้อมกับตัวพับกระจกไฟฟ้ามีมาให้ปรับกระจกไฟฟ้ามีมาให้นะครับล็อกรถอันล็อกนะครับมีมาให้นี่ครบถ้วนนะครับคราวนี้มาดูตัวเบาะกันครับและเข้ามาเราจะเห็นนะครับตัวเบาะนะครับคนขับเป็นไฟฟ้ามาให้ปรับได้8ทิศทางดีมากสูงต่ำนะครับปรับพนักพิงได้นะครับมีมาให้ครบถ้วนเบาะเป็นเบาะหนังสีดำหนังแท้ด้วยนี่ครับมีรอยยับให้เห็นเลยนะครับนี่เนียนคือวัสดุที่ให้มานี่คือแบบก็ First in Class อีกแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นที่1จริงๆก็เป็นที่1แล้วยอมรับนะครับมาดูในเรื่องของพวงมาลัยและพวงมาลัยนะครับคอพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้4ทิศทางสูงต่ำเข้าออกมีมาให้และตัวพวงมาลัยนะครับเป็นขนาดแบบกลมๆแบบนี้นะแล้วก็เป็น3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆในการควบคุมรถนะครับในเรื่องของโหมดความปลอดภัยในเรื่องของอินโฟเทนเมนต์รวมกันอยู่ตรงนี้เราสามารถปรับได้แต่คุ้นๆนะเหมือนในรถยุโรปหรูเหมือนกันเลยแล้วก็นี่ครับมีพาวเดอร์ชิปพาวเดอร์ชิปก็เหมือนกันครับเหมือนในรถยุโรปหรูเลยนี่มีมาให้เป็นสีเงินนะครับมาให้กรอบสวยงามงานนะครับเป็นหนังแท้เดินได้สติชชิ่งครบถ้วนคราวนี้เมื่อมองด้านขวาครับเราจะเห็นช่องแอร์แล้วก็มีนะครับลายไม้มาให้แบบนี้
ฟังก์ชันปุ่มนะครับที่มาเป็นแบบขอบโครเมียมนะครับมีปรับเรื่องของการดิมไฟสูงต่ำ action off down hill assist นะครับและที่ซ่อนตังเมียครับจะถูกซ่อนอยู่ด้านนี้อย่าบอกใครนะเดี๋ยวเขารู้นะครับแล้วก็เวลาจะเปิดฝากระโปรงครับอยู่ด้านล่างแบบนี้แล้วเราจะเห็นนะครับว่าตัวคันเร่งครับเราจะมีในเรื่องของนี่เป็นแป้นนะครับอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เบรกโอ้ขออภัยขี้ฝุ่นเลอะนะฮะแล้วก็ที่พักเท้าครับมีมาให้ครบถ้วนนี่คือด้านหน้านะแล้วก็อ๋อหน้าจอดิสเพย์หน้าจอดิสเพย์เนี่ยให้มาขนาด 12.3 นะครับต้องบอกว่าหน้าจอดิสเพย์เนี้ยเหมือนกับในตัวแทง500และคอนโซลด้านหน้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยเหมือนกับรุ่นพี่แทง500เลยนะครับมีให้เซฟดิสเพย์มาให้ด้วยนะครับเสา A นะครับมีที่จับโหนนะครับแต่เราจะเห็นแล้วครับมีคราบเลอะแล้วนะครับเพราะมันเป็นแบบสีเบจสีครีมแบบนี้แล้วก็ใช้งานมาพอสมควรนะครับคันนี้น่าจะเป็นรถแบบ TC ที่เขาเอาไปทดสอบด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาถึงบอกว่าสเปคคันนี้เนี่ยมันยังมีหลายอย่างที่เหมือนขายบ้านจริงอ่ะขายจริงบ้านเราแต่บางอย่างก็ยังไม่คอมพลีทนะครับเอาไปปรับจูนได้อีกนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูตรงกลางกันดีกว่าครับและเมื่อเข้ามาดูนะครับภายในโอ้โหแบบแม่งดีจริงๆเราจะเห็นเลยนะครับว่าคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเหมือนใน500เลยตัวหน้าจอกลางนะครับจะมีความแตกต่างพอมาเป็นโพเออร์เนี่ยจะเหลือ 12.3 เล็กนิดนึงแต่ถ้าเป็นในตัวแทง500ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับ15นิ้วแน่นะครับวัสดุที่เอามาตกแต่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าเป็นลายไม้เป็นลายไม้สีด้านๆแบบนี้ตรงนี้ก็จะเหมือนใน500เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเรามองนะครับเข้าไปตรงที่เป็นสีดำเงาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟวิ่งนะครับแล้วก็เป็นหน้าตารถนะครับแล้วก็เป็นไฟวิ่งไปวื้บจะมีแสงเป็นแอมเบียนไลท์นะครับมาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแสดงเหมือนกับในตัวของแทง500เหมือนกันเลยนะครับวัสดุด้านบนตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าเป็นการหุ้มหนังนะครับซอฟท์ทัชมาถึงตรงนี้เลยนะทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับเป็นวัสดุซอฟท์ทัชคืองานเนียนมากดีมากแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นลำโพงนะครับมีมาให้ตรงกลางคือลำโพงรถคันนี้ที่ให้มานะครับในรุ่นอัลตร้าเนี่ยก็จะมีในเรื่องของลำโพงอินฟินิตี้นะครับมาให้ถึง10ตำแหน่งมากกว่ารุ่นโปรนะนี่ในรุ่นอัลตร้าจะมีมาให้แบบนี้เลยนะครับคราวนี้มาดูไล่ลงมาจากหน้าจอจากวัสดุตกแต่งนะครับลายไม้สีโครมนะครับเงินด้านลงมาเป็นช่องแอร์นะครับเราจะเห็นว่าช่องแอร์ถ้าในแทง500ตรงนี้เป็นนาฬิกาแต่ในโพเออร์เนี่ยเขาตัดนาฬิกาทิ้งก็เป็นโลโก้มาเสียดายถ้าซื้อเพิ่มได้ไหมบอกด้วยแล้วก็เรื่องของฮาร์ดสวิตช์ต่างๆตรงนี้นะครับเราสามารถจะมีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางแบบนี้เร่งแอร์นะครับมีมาให้อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้แล้วก็ในตำแหน่งของแรงลมเนี่ยมีถึง7ระดับนะครับมีมาให้ที่เราสามารถจะเลือกได้และที่สำคัญครับอุณหภูมิสามารถปรับได้ต่ำสุดถึง16องศาและสูงสุดได้ถึง32องศานะครับก็คือทั้งร้อนทั้งหนาวเป็นทั้งฮีเตอร์ได้เป็นทั้งแอร์คอนดิชันให้เราแบบสบายได้นะครับหน้าจอทัชนะครับเห็นไหมจะมีหน่วงนิดๆเล็กๆแล้วก็มีเรื่องของการที่เราสามารถคลิกดูว่าตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยยังสตาร์ทอยู่นะครับเราจะเห็นเลยว่าเครื่องยนต์หลับนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ใช้ได้อยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นในเรื่องของหน้าจอในการใช้งานหน้าจอทัชจะมีหน่วงๆนิดเล็กนะหน้าจอแบบนี้ครับจะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้โดยมือถือนะครับจะถูกอยู่ตรงนี้เราสามารถเชื่อมต่อแบบสายนะครับก็จะไล่ลงมาด้านล่างนะครับฝั่งของคนขับเนี่ยจะมีช่องเสียบ USB มาให้พร้อมกับ AC Outlet มาให้นะครับแล้วก็สามารถวางชาร์จตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกดและปิดแบบนี้การตกแต่งข้างบนเนี่ยเป็นสีดำเงานะครับเป็น Gloss Black ก็ดีนะโอเคสวยหรูมากๆนะครับมีมาให้ครบถ้วนปุ่ม Push Start รถจะถูกซ่อนอยู่ด้านในนะครับถูกซ่อนด้านในโดยตัวคอนโซลกลางนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้กว้างเกือบ2เมตรนะครับการนั่งกว้างมากสบายมากและคอนโซลก็ใหญ่มากเหมือนนั่งขับในแทง500ถ้าพี่เอกบอกว่านี่พี่เอกขับแทง500ทุกคนก็จะเชื่อนะครับเกียร์เห็นไหมการออกแบบเป็นแบบ Electronic Shifter หรือเกียร์ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นก้านดีไซน์มาเฉพาะตัวแบบนี้สวยงามนะครับฟังก์ชันกดปุ่มก็กดปุ่มแล้วดึงคันโยกกด P ด้านบนแบบนี้เลยนะครับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดและเมื่อมองลงไปเราจะเห็นนะครับการตกแต่งนะครับมีขอบสีเงินให้ตัวเบาะทั้งคู่เป็นเบาะหนังนะครับมีการระบายความร้อนได้ให้นะครับสามารถกดปุ่มได้เลยซ้ายขวานะครับฟังก์ชันหลายอย่างอาจจะถูกตัดไปไม่เหมือนในแทงค์นะครับแต่ไม่เป็นไรมีในเรื่องของจอนะครับ parking sensor เราสามารถกดเห็นไหมครับกดปุ๊บเราจะเห็นภาพ360องศาของสถานที่ที่เราจอดถ่ายทำภาพคมชัดสวยงามนะครับมีในเรื่องของออโต้เบรกโฮมีมาให้กดในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ระบบ ADAS มีมาให้นะครับโฟลโลแล้วก็ในการล็อกดิฟหน้านะครับล็อกดิฟ
นะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังกดฟังก์ชันตรงนี้มาให้นะครับโหมดการขับขี่อยู่ตรงกลางในรุ่นอัลตร้าที่เราขับขี่ตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด5โหมดนะครับก็จะมีในเรื่องของ4 High นะครับ Eco Normal Sport นะครับมีมาให้แต่ถ้าเป็นในรุ่นขับ2นะครับรุ่น Pro เนี่ยก็จะมีเหลือแค่3โหมดคือ Eco Sport กับ Normal เท่านั้นนะครับก็ตามนี้แหละเพราะรถคันนี้All Wheel Drive เน้นนะเราขับ All Wheel Drive แล้วก็มาครับมีช่องวางแก้วน้ำ2ใบนะครับ2ช่องที่เท้าแขนมีมาให้เปิดขึ้นมาปุ๊บนี่จะมีที่เลื่อนเก็บของแทงค์ขนาดใหญ่มีแอร์ออกมาให้ได้นะมีลมแอร์มาให้อยู่ในนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแอร์หลังมีให้นะครับตัวเบาะอย่างที่เห็นดีไซน์นะครับเป็นข้าวหลามตัดมีรูนะครับสามารถที่จะระบายความร้อนเป่าความร้อนเป่าไอเย็นได้ออกมาให้หัวหมอนขนาดใหญ่ตัวเบาะมีแบบนั่งดีมากอะฟีลลิ่งเดี๋ยวเราไปเล่าตอนขับขี่กันอีกทีว่าฟีลลิ่งในการนั่งเป็นยังไงมองบนครับการตกแต่งเป็นทูโทนเป็นสีเบจขาวแบบนี้มาให้กระจกมองหลังเป็นแบบเฟรมเลสม่านบังแดดมีมาให้นะครับพร้อมกับนี่ไฟมองนะครับหลังมีมาให้ครบถ้วนนะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยและเมื่อมองบนขึ้นไปครับจะเหมือนกับในตัวของแทงค์นะครับให้ไฟแบบ LED นะครับสามารถแตะทัชปิดโอ้ยไฮโซไหมแล้วก็ที่เก็บแว่นตามีมาให้นะครับแต่ที่ขาดหายไปนี่คือโหมดในเรื่องของสไลด์เปิดในเรื่องของหลังคาซันรูฟไม่มีนะเพราะคันนี้หลังคาแข็งนะครับแล้วมองขึ้นไปนะครับอย่างที่บอกเนี่ยกระจกเนี่ยเป็นแบบเฟรมเลสใช่ไหมตัดแสงอัตโนมัติเราจะเห็นในเรื่องของกล่องตัวนี้ครับที่จะมีในเรื่องของตัวกล้องเซ็นเซอร์ต่างๆถูกซ่อนอยู่ด้านในนี่ประมาณนี้และเมื่อมองด้านข้างคนนั่งก็จะมีในเรื่องที่โหนนะครับมีมาให้ครบถ้วนเลยนะครับมีมาแล้วก็นี่ครับที่เก็บของขนาดใหญ่มีมาให้ครบถ้วนเลยดูเป็นไงครับหรูหราไหมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวความหรูที่อยากให้ทุกคนดูคือเบาะหลังครับและที่บอกว่าไฮโซที่สุดและหรูที่สุดก็คือนี่ครับเขาคือที่หนึ่งที่ยังไม่มีใครออกแบบหรือทำมานั่นคือในเรื่องของเบาะแถว2สามารถจะปรับเอนได้ครับที่ทุกคนเห็นนี่คือปรับเอนนะครับการปรับเอนก็คือจะเป็นแมนนวลนิดนึงก็คือดึงนะครับมีตัวคันโยกอยู่ด้านล่างแล้วก็ดันให้สุดเห็นไหมครับเราจะเห็นมิติที่แตกต่างคราวนี้พอดันสุดแบบนี้ครับเราจะเห็นพื้นที่ว่างพี่เอกขออนุญาตใช้ตัววัดถ้าทุกคนเห็นในตอนช่วงที่พี่เอกทำวัดเปล่าล่ะนะครับพี่เอกจะใช้ตัวนี้เลเซอร์วัดเชื่อไม่เชื่อ35เซนตรงเนี้ยจนถึงตรงเนี้ย35เซนหัวเข่านะครับโอ้โหและนี่คือที่พี่เอกนั่งนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่พี่เอกเลื่อนเบาะมาอยากนั่งสบายเอนลาดขึ้นพี่เอกขออนุญาตจะเหลือ25เซน35เหลือ25ในยะอันนึงก็คืออะไรรู้ไหมก็คือในเรื่องของที่ว่าพอเราเลื่อนลงมาเนี่ยหัวเข่ามันก็จะถูกเลื่อนเข้ามาใกล้กับเบาะนะครับแต่การนั่งของเราจะนั่งสบายพี่เอกขออนุญาตเอาองศาวัดมาให้นะครับมาดูอันนี้เลื่อนสุดเหมือนกันนะครับเลื่อนสุดเรามาดูกด63องศาเลยทีเดียวนะครับนี่แสดงว่ามันเอนราบมากคราวนี้ถ้าเรามาดูจังหวะชันขึ้นชันสุดนะเอาครับเอาตรงตัวที่พี่เอ๋นะชันสุดนะมาดูกันครับว่าชันสุดเนี่ยเท่าไหร่ปึ๊บ67องศาเอาเป็นว่ามี63องศากับ67องศาไม่ถึง70ถ้าแบบว่าการนั่งของเราเนี่ยก็จะมีการเอนอยู่พอดีและตัวเบาะนะครับถ้าเราจะดูมันจะมีดีไซน์ปีกเบาะมาให้แต่การออกแบบเหมือนกันในเบาะคู่หน้าเป็นข้าวหลามตัดแบบนี้เจาะรูระบายแบบนี้แต่ฟังก์ชันในเรื่องของเป่าตัวไอเย็นไอร้อนเนี่ยไม่มีให้นะครับแต่มีแค่รูระบายความร้อนมาให้หัวหมอนนะครับมีมาให้สามารถปรับสูงต่ำได้ทั้ง3ตำแหน่งที่เท้าแขนอันนี้แหละดีกว่าแทงค์500อีกคือมีฟังก์ชันเก็บของตรงนี้นะครับมีที่วางของตรงนี้พร้อมกับช่องวางแก้วน้ำที่ออกมาคือแบบอะไรมันจะไฮโซมากนี่เดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตเอามือถือมาวางเห็นไหมพอดีกับ iPhone นะครับ Pro Max เลยนี่วางช่องพอดีเลยนี่ถ้ามีไวเลสอีกอันนึงนี่คือแบบชาวบ้านชาวช่องนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วเขาเลิศมากเลิศจริงๆอันนี้ถือว่าโคตรดีลืมไม่ได้เลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยคันนี้มีแอร์หลัง2ช่องมาให้นะครับก็แบ่งแยกซ้ายขวาพร้อมกับช่องวางของวางอะไรดีวางตัวนี้วางได้ด้วยเว้ยก็วางไว้แบบนี้นะครับไล่ลงมาด้านล่างครับจะมีช่องเสียบ USB Type A 2ช่องแล้วก็ตัวพื้นเน้นอีกทีนึงพื้นเราจะเห็นนะครับว่าพื้นเรียบไหมไม่มีอุโมงค์ขึ้นมาเยอะเลยนะเรียบมากนะครับแล้วก็มีโลโก้โพเออร์แต่คั
ันนี้พี่เอ๋นั่งเสียงไม่มีเบามากมีแต่เบาซะแบบทำไมมันไม่มีทุกครั้งเวลาเรานั่งหรือนอนกระบะหลังนะครับในตัวดับเบิ้ลแคปเนี่ยเราต้องมาฟังเสียงมันจะได้ยินเสียงเล็ดลอดมาตรงเนี้ยตรงขอบกระจกขอบตรงเสาแต่คันนี้เนี่ยเก็บเสียงได้ดีนะครับแต่มันไม่ได้ดีที่สุดเท่ากับรถซีดานแต่ดีที่สุดในรถกระบะประเทศไทยณตอนนี้นี่คือ Power Saha เอาประมาณแบบนี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันว่ามันดีจริงขนาดนี้มั้ยคือแบบทุกอย่างมันดีแล้วนั่งก็ดีแล้วขับมันจะดีตามนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปว่ากันแต่อีกจุดนึงที่อยากจะให้ทุกคนดูนะครับมองย้อนไปเสา B นะครับมีที่จับนะครับโหนขึ้นรถมาให้ครบถ้วนตัวเบลสามารถปรับสูงต่ำมาให้อันนี้คือครบถ้วนดีมากๆยกนิ้วให้การบ้านของเขาทำมาได้ดีแต่เพื่อนๆครับรูปแบบทั้งหมดที่เห็นแบบนี้มีอยู่ในตัวโพเออร์ที่เบลไปขับที่สปป.ลาวมีคลิปที่เบลไปขับสปป.ลาวลองย้อนไปดูครับโพเออร์ทำได้ดีเหมือนกันเลยและนี่ครับด้านบนตรงนี้ครับจะมีไฟเบรกดวงที่3พร้อมกับไฟส่องตรงกระบะมาให้นะครับเวลากลางคืนหรือเราเปิดไฟหลีจะมีไฟตรงนี้ส่องสว่างมาให้และถ้ามองบนขึ้นไปอีกครับตรงนี้จะเป็นเหมือนสปอยเลอร์นะครับเล็กๆออกมานะครับสปอยเลอร์ด้านหลังและตรงนี้แหละจะเป็นตัวจัดเรียงเรื่องของลมทูบูลันที่จะหวนเข้ามาตรงกระบะแล้วก็ม้วนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นครีบรีดเพราะว่าในรถกระบะส่วนใหญ่นะครับลองไปดูไม่มีเรื่องนี้เลยนะครับไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ติดกับหลังคาแต่คันนี้เนี่ยมันจะมีสปอยเลอร์ตรงนี้มาให้อีกหนึ่งก้านนะครับยื่นออกมาแปะไว้แล้วก็ด้านบนจะมีเสาอากาศชักฟินมาให้เรามาดูหน้าตาแทงค์500กันหน่อยเราจะเห็นว่ากระจังหน้าที่ถูกออกแบบนะครับมันมีความคล้ายคลึงกันนะครับด้านบนนะครับมีช่องนะครับตัวกระจังเอาตัวกระจังตรงขีดตรงนี้ไม่เหมือนกันแล้วในตัวของนะครับโพเออร์มันจะเป็นเรื่องตะแกรงใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นโครเมียมเยอะๆแล้วเรามาดูไฟหน้าเหมือนกันไหมมันจะแตกต่างนะครับคือมันเบ้าอ่ะมันใช่นะครับตัวโปรเจคเตอร์ตรงนี้คือใช่แต่พอมาตรงนี้ครับมันจะเป็นซี่ๆไม่เหมือนกันแล้วด้านนี้ไม่เหมือนเห็นไหมรายละเอียดของตัวไฟเนี่ยภายในเลเยอร์ไม่เหมือนกันแต่พอเราเห็นในรูปแบบลักษณะเนี่ยจะเป็นรูปลักษณะเดียวกันอันนี้แหละเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้คือเขายังไม่ได้ยกทั้งชุดอย่างนี้มานะครับมันมีเรื่องของการออกแบบภายในเลเยอร์ที่แตกต่างกันการชนจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าในตัวของโพเออร์จะเป็นเรื่องไฟฟ็อกแลมอยู่ตัวนี้อันนี้จะดูหรูหรากว่านะอันนี้คือจุดแตกต่างแต่มันมีเลเยอร์ที่ใกล้เคียงกันนั่นเองครับเอาละประมาณนี้ครับFeel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them.เอาล่ะหลังจากดูรอบคันนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆครับมาลองขับขี่กันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองขับขี่ในถนนพื้นปูนนะครับทางซอยและเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับขยายไปทางแบบทางหลวงแล้วก็ขึ้นลงลอยว่าเป็นยังไงกันบ้างและทางออฟโรดนิดหน่อยนะครับเอาล่ะตอนนี้เราขับออกมาจากจุดที่เราถ่ายทำนะครับก็ถนนเป็นพื้นปูนนะครับสองเลนสวนนะครับความเร็วตอนนี้เราอยู่ประมาณ20กิโลเมตรถนนปูนนะครับตอนนี้ถนนปูนทุกคนเป็นยังไงรู้สึกอะไรบ้างนะครับดีไหมพี่เอ๋รู้สึกดีนะแล้วก็มาดูรอยกระแทกกันกระแทกครับบัมปี้โหสมูทมากนะเอาล่ะเราขับลงไปครับขับลงไปใช้ Paddle Shift Chain นะครับได้ยินเสียงเครื่องลากเลยเห็นไหม M1 M2 แล้วกันนะครับพี่เอ๋ไม่แตะเบรกเราลงเขานะครับแล้วให้ทุกคนเห็นนี่คือบนพื้นปูนก็จะมีการสั่นสะเทือนบ้างนะครับให้ทุกคนได้เห็นอยู่เนี่ยเพปล่อยเป็น M2 นะครับจังหวะตอนนี้ไหลลงเขาประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวรถอ่ะมันมีความใหญ่เหมือนกันนะครับเวลาเราขับขี่แรกๆแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบเผื่อระยะสักหน่อยนึงว่าตัวรถมันใหญ่มากนะโอเคแต่ว่าพอเรามาวิ่งลุยแบบเนี้ยทางดอยทางที่เป็นทางแบบชนบทแบบนี้เนี่ยก็โอเคนะครับคล่องตัวและพวงมาลัยเนี่ยเบาเพราะมันเป็นไฟฟ้ามันก็สามารถที่จะแบบขับเคลื่อนได้ง่ายและดูครับโพซิชันนะครับในการมองเนี่ยหรือในตำแหน่งที่เรานั่งอยู่เนี่ยเสา A เนี่ยสำหรับพี่เอ๋มีความรู้สึกว่ามันใหญ่เหมือนกันนะเวลาเรามองเนี่ยมันจะติดเสา A ซะเยอะนิดนึงต้องอาจจะต้องคอยมองเพราะว่าถ้าเกิดเราลงเขาในทางแคบแบบนี้ทางโค้งเนี่ยเราชอบจะโดนไอ้เสา A เนี่ยบังนะครับแต่ว่าเอาละไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวการเรียนรู้ครับเป็นเจ้าของแล้วขับไปเรื่อยๆมันก็สบายแล้วเดี๋ยวเราลงไปครับเนี่ยตอนนี้ลงเขาไปเรื่อยๆถนนเป็นถนนปูนนะครับปูนเก่าโอเคแตะเบรกความเร็วประมาณ40-45ครับลดลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคไต่ลงมาไต่ลงมาถนนไม่เรียบนะยังไม่เจอถนนเรียบ
ถนนนี้เป็นถนนปูนเก่านะครับการโยกผ่านคอพวงมาลัยเนี่ยพอสักพักนึงเมื่อกี้เราเป็น M ใช่ไหมครับตอนนี้รถฉลาดเปลี่ยนกลับมาเป็นโหมดดีปกติให้เรานะครับอันนี้คือว่าดีไม่ใช่ลากเป็น M 1 M 2อยู่อย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนให้แสดงว่าในการที่เขาใช้ ECU คำนวณนะครับแล้วก็มีระบบแบบนี้ทำให้ได้ดีแล้วก็เวลาเราขึ้นทางลาดชันความเร็วประมาณสัก20เนี่ยกล้องจะทำงานนะครับยังทำงานเนี่ยความเร็ว27 28 20 34 30ขึ้นไปตอนตัดแล้วกดมาอีกทีกดใช้ไม่ได้นะครับ30ใช้ไม่ได้ต่ำกว่า30กล้องใช้ได้นะครับกล้องจะทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า30เท่านั้นเราสามารถจะใช้กล้องมาช่วยในการมองเส้นทางนะครับหรือเวลาเราขึ้นเนินเห็นไหมพอเรา30กว่าปุ๊บมันจะตัดการทำงานของในเรื่องของกล้องอ่ะโอเคเราเบรกใหม่อีกทีนึงนะครับเพื่อเอาความเร็วต่ำเพื่อให้กล้องทำงานเห็นไหมครับกดกล้องจะทำงานและที่ชอบคือไอ้จุดนี้นะครับที่ความโปร่งแสงเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเราอ่ะผ่านอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าจะมีอะไรล้อหลังจะต้องผ่านยังไงเรามันจะมีเห็นเลยว่าการขับขี่ของเรามันโชว์ขึ้นมาอันเนี้ยทำได้ดีแล้วมีดีมากๆนะครับจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนครับมาลองในเส้นทางที่เป็นแบบจะบอกว่าออฟโรดจ๋าไม่อยากใช้ว่าออฟโรดนะครับจะเป็นทางฝุ่นละกันเป็นทางแต่ยางอย่างที่เห็นนะครับว่ายางเราอ่ะเป็นยาง HT นะครับก็พอลุยได้บ้างนะครับแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเริ่มต้นลุยเลยนะครับเราจะเห็นว่าตัวกล้องนะครับสามารถทำงานได้นะครับเวลาเราหักนะครับตัวพวงมาลัยเลี้ยวนะครับและความเร็วต่ำนะครับก็จะโชว์โดยการเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับเห็นไหมครับและตัวพิเศษอีกอันนึงคือเขาสามารถจะทำให้ตัวรถเนี่ยโปร่งแสงดิแล้วโปร่งใสนะครับก็จะเห็นนะครับมันก็จะโชว์ในเรื่องของพื้นที่ด้านหน้าแบบนี้มาให้ด้วยคือโอเคเลยนะครับและพื้นดินตอนนี้เนี่ยหน้าที่เรามาเนี่ยมันกำลังเริ่มเข้าฤดูฝนยังไม่ทันจะเละนะกำลังแน่นๆกำลังแบบชื้นๆนะครับเหยียบไปก็มีติดเท้าล่ะนะครับรถเหยียบก็จะมีความรู้สึกว่านิ่มๆ นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูฝุ่นนะจะหายไปนะครับนี่การขับขี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะช่วงล่างต้องบอกแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะครับการเซตติ้งของรถเขาคันนี้เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันก็เหมือนกระบะทั่วไปนี่หนามันไม่น่ามีอะไรแต่คราวนี้ด้วยความที่เขาน้ำหนักเยอะด้วย 2.5 ตันด้วยนะครับช่วงล่างที่มาถูกออกแบบเซตติ้งจึงบอกแบบนี้นะมันจะเหมือนเซตติ้งที่ไทยหลักก็เหมือนแต่ในบ้านเราเนี่ยเขาก็เซตติ้งให้เหมาะกับรถในบ้านเราเช่นกันนะครับนี่นะครับเราสามารถที่จะเข้ามาลุยนะครับแบบนี้ได้บัมปี้ต่างๆนะครับนะสั่นสะเทือนรู้สึกได้แต่ด้วยตัวเบาะเอ่ยนะครับการที่เราขับขี่เองเนี่ยมันมีความนุ่มนวลครับมันยังมีความนุ่มนวลนะครับโยกซ้ายโยกขวายังแบบเฮ้ยโอเคอยู่นะครับนี่การขับขี่นะครับนี่ดูนะครับเส้นทางข้างหน้านะครับนี่คือถนนลูกรังนะครับเป็นถนนลูกรังนะครับขึ้นเขาลงเขาตอนนี้รถเราเติมน้ำมันเต็มถังนะครับมันได้มาประมาณ580กิโลนะครับกับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรกับถังน้ำมัน75ลิตรนะครับแล้วเรากำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะครับเมื่อวานเราเป็นผู้นั่งนะครับวันนี้เราจะเป็นผู้ขับบ้างนะครับเราจะเห็นระบบการสั่นสะเทือนของตัวรถเห็นไหมครับกล้องมีอาการสั่นนะครับเพราะพื้นถนนไม่เรียบแต่ถามว่าเรานั่งแบบนี้มันสั่นมันสะเทือนแต่มันไม่ดีดครับอันนี้คือจุดนึงเลยนะเวลาเราขับกระบะหรือนั่งกระบะเราจะรู้สึกใช่ไหมครับว่ารถเรามันมีการดีดดิ้นรถที่เราเทียบกันขอเทียบเป็นดับเบิลแคปละกันเพราะว่าเป็น4ประตูเหมือนกันเราจะเจอฟังก์ชันนั้นมากกว่าแต่คันนี้เนี่ยเรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ดิดดิ้นเลยนั่งแบบโอเคนะครับเนี่ยการกระแทกกระทันนะครับถือว่าโอเครับได้อยู่รับได้อยู่เห็นไหมนี่ครับนะครับและเราจะเห็นนะครับว่าหน้าจอเนี่ยกำลังแสดงข้อมูลนะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยทำงานโดยการจ่ายไฟไปที่ล้อหลังตอนนี้นะครับตัวรถเองเนี่ยจะขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับถ้าเราแบบว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ไม่ต้องสน Eco ถ้า Eco เนี่ยจะเป็นโหมดขับ2นะครับและตอนนี้เนี่ยเราอ่ะเลือกเป็นโหมด Eco เราจะลองเส้นทางทุรกันดารแบบนี้เนี่ยนะครับทางออฟโรดแบบนี้เนี่ยนะครับในโหมด Eco ขับ2มันได้อยู่แล้วเพราะพื้นมันได้อยู่นะครับเราก็จะเห็นการทำงานว่าตัวเครื่องยนต์จ่ายพลังงานไปทางที่ล้อหลังคราวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นแบบโหมดปกติล่ะเป็น Normal นะครับเรามาดู Normal นะครับ Normal เป็นยังไงลองดู Normal นะครับnormal ก็จะเห็นเลยนะครับว่าหน้าจอจะแสดงการทำงานของตัวรถทั้ง4ล้อเราจะเห็นเลยนะครับมีจ่ายไฟนะครับมาเข้าที่แบตเตอรี่นะครับจ่ายพลังงานไปที่ล้อทั้ง4นะครับจุดหนึ่งที่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าตัวรถเองเนี่ยนะครับเขามีไฮบริดแต่เขาไม่ได้เน้นประหยัดนะ
ทุกคนต้องฟังตรงนี้และย้ำไว้ครับแต่เขาจะเอามาช่วยด้วยเรื่องของพละกำลังลุยเหมือนตอนที่เราไปแทง300แทง500แทง500เนี่ยเราได้ไปเราใครคุยซิ่งไม่เคยออฟโรดเลยนะครับใช้งานได้แบบประทับใจวิ่งนิ่มๆสบายๆแต่ช่วงล่างของ500ด้านหลังไม่เหมือนกันกับในตัวโพเออร์นะครับแชสซีอาจจะใช้ด้วยกันภายในอาจจะมีหลายๆอย่างมาด้วยกันแต่ในเรื่องของนะครับช่วงล่างไม่เหมือนกันนะครับรวมไปถึงในตัวแทง300ด้วยนะครับแต่ว่าทุกอย่างมีความใกล้เคียงกันคันนี้อย่างที่บอกต้องแข็งกว่าอยู่แล้วเพราะว่าข้างหลังเป็นแหนบนะเอาล่ะเราเห็นการทำงานแล้วฉะนั้นขออนุญาตเปลี่ยนกลับมาเป็นโหมดอีโคแล้วกันนะครับเป็นโหมดอีโคใหม่อีกทีนึงครับ2ตอนนี้เราปล่อยไหลนะปล่อยไหลแบบนี้พาเดิลชิพมาแล้วกันช่วยหน่อยเชนเกียร์ลงเห็นไหมครับนี่ครับเชนเกียร์ลงครับเราใช้เกียร์ช่วยได้นะครับตอนนี้เป็นเกียร์1แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแมนนวล1นะครับบนหน้าจอจะโชว์กดเป็นแมนนวล2ค่อยๆไหลไปนะครับเนี่ยดูดินี่ขับเร็วนะความเร็วประมาณ30ออฟโรดเนี่ยนะครับทางขุกขักขุกขักขุกขักอย่างเงี้ยที่เห็นนะครับบัมปี้นะครับทำได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปเส้นทางด้านล่างนะครับที่เป็นถนนพื้นปูนเนี่ยเดี๋ยวเราลองวิ่งพื้นปูนกันต่อจะลดน้อยลงนะครับการขับขี่เหมือนเดิมครับมันจะเป็นโค้งแคบๆนะครับถนนแคบๆนะครับแต่ว่ามันก็มีจังหวะเนี่ยเดี๋ยวจะมีบัมปี้เห็นไหมครับแต่เสียงซาวจากใต้พื้นจะแตกต่างจากในตัวที่เราวิ่งบนถนนปูนเมื่อกี้นี้เลยเห็นไหมอันเนี้ยจะเรียบเงียบมากขึ้นนะครับแล้วก็กดคันเร่งเดินขึ้นครับคือการขับขี่คันนี้นะครับจะเหมือนในรถยนต์ทั่วไปเลยนะครับจะแตกต่างจากกระบะตรงที่ว่ากระบะเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปอึกนึงเนี่ยมันจะช้าประมาณสักวิถึง2วิมันถึงจะเร่งขึ้นแต่ว่าคันนี้เนี่ยกดมาปุ๊บมันมีเรื่องของมอเตอร์เข้ามามันจะอารมณ์เหมือนมีผสมรถไฟฟ้าเข้ามานะครับมันเลยทำให้อัตราเร่งของเราเนี่ยเร่งได้ดีเดี๋ยวเราถ้ามีจังหวะนะครับเดี๋ยวเราจะทำ0ถึง100ให้ทุกคนได้ดูว่า0ถึง100คันนี้เนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูนะครับแต่ว่าแหมหนัก2ตันเนี่ยหลังจากที่เราได้ลองเห็นมั้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับทางโคดเคียวเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ากำลังเครื่องที่พอมาเป็น 2.0 ทอร์โบแล้วมีในเรื่องของมอเตอร์มาช่วยเนี่ยมันทำให้การขับขี่ขึ้นเขาลงเขาของในตัวรถเนี่ยและยิ่งเป็นรถปิกอัพแบบนี้เนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นมากสบายเลยนะครับแต่ว่าข้อนึงที่เรายังไม่มีข้อมูลก็คือในเรื่องของการบรรทุกว่าพอบรรทุกของหนักๆเข้าไปด้านหลังสักประมาณ500โล700โลเนี่ยแล้วก็คนนั่งข้างหลัง4คนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรานั่งทั้งหมดอ่ะ2คนนะครับแต่เมื่อวานที่เรามากับพี่ต้นเนี่ยเรานั่งทั้งหมด4คนนะครับตอนนี้พี่ต้นกลับไปก่อนแล้วนะครับก็เหลือแต่พี่เอ๋นะครับกับน้องตากล้องคราวนี้ก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงถ้ามันเหลืออยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าอัตราเร่งนะครับบอกเลยว่าดีมากๆน่าจะพอเหลือนะครับให้ไปทํา0ถึง100ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่า0ถึง100คันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยนะตอนนี้อย่างที่เราขับขี่เห็นไหมถ้าเทียบกับในรถปิกอัพเดิมเนี่ยในตัวรถที่พอมันเป็นไฮบริดเนี่ยมันเร็วอ่ะมันเร่งมันได้อยู่นะลงเขามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กำลังจะออกถนนใหญ่แล้วนะครับเส้นทางก็อย่างที่เห็นนะครับมันคดโค้งสรุปในเส้นทางขึ้นเขาลงเขาเนี่ยผ่านมากเลยนะครับเป็นการขับขี่ที่ง่ายมากนะครับแล้วก็การที่เราจะขับเร่งขึ้นหรือลงเนี่ยก็ใช้เรื่องของตัวเกียร์นะครับที่เป็น9สปีดตัวนี้มาช่วยในการทำงานได้อย่างสบายนะครับแล้วพอมาวิ่งเข้ามาทางลาดแบบนี้เพื่อจะออกถนนใหญ่อย่างนี้เนี่ยพอเป็นพื้นยางมาตอยที่ไม่ได้มีบัมปี้อะไรเนี่ยเห็นไหมครับนุ่มนวลมากๆนะครับถ้าเทียบกับในกระบะด้วยกันทั้งหมดแล้วต้องบอกว่าต้องยอมรับนะครับแต่ว่าถามว่าบู๊ดุดันนะครับหรือนุ่มนวลถึงขั้นแรปเตอร์หรือเปล่าช่วงล่างไม่เหมือนกันนะครับแรปเตอร์เขาเป็นโช๊คกับคอยสปริงอันนี้เป็นโช๊คกับแหนบนะแต่ได้แบบนี้นี่ก็ถือว่าดีกว่าทุกคันเท่าที่ขับมาแล้วนะครับคราวนี้ใครที่เป็นคนที่เหมาะสมสำหรับเป็นเจ้าของรถคันนี้นะอย่างที่บอกครับรถคันนี้มาของความหรูหราความสะดวกสบายความแบบลักชัวรี่ก็คือแน่นอนครับพอลักชัวรี่แล้วต้องไม่ห่วงในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าในตัวเครื่องยนต์เนี่ยพอใช้เครื่องยนต์เบนซินเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับในตัวของนะฮะในดีเซลได้ไหมจริงๆมันได้ด้วยนะเพราะว่าท่านเอาดีเซลจริงๆเนี่ยดีเซลอ่ะอัตราการกินหรือบริโภคมันอยู่ประมาณ10กิโลลิตร9กิโลลิตรหรือ11 12มันอยู่ประมาณนี้แต่พอเป็นเครื่องยนต์ตัวเบนซินคันนี้เนี่ยอัตราเฉลี่ยทั่วเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณสักแบบ8 9โลลิตรได้9เคียงกันเหมือนกันแต่ว่าเราได้ในเรื่องของอัตราเร่งได้ในเรื่องของพละกำลังที่มาเนี่ยอย่างขึ้นเขาแบบนี้เนี่ยกดนิดเดียว
ตัวรถก็สามารถที่จะครูซิ่งขึ้นไปได้เข้าโค้งเบรกน้ำหนักเบรกดีนะครับน้ำหนักเบรกฟิลลิ่งเบรกเนี่ยถือว่าไม่แบบไม่รู้สึกว่าเหวอะน้ำหนักตัวรถคันนี้ก็เยอะนะโมเมนตัมคันนี้เวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยมันจะถ่ายไปข้างหน้าเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราลองจริงๆเนี่ยเฮ้ยโอเคนะการกระจายมันไม่น่าแบบหน้าทิ่มนะครับมันยังแบบคอนโทรลได้ควบคุมได้นะครับไม่น่าเชื่อก็ถือว่าคันนี้เนี่ยการบ้านของเขาอะทำมาดีอยู่แล้วตัวรถของเขาอะเท่าที่เราได้เคยไปลองขับมามันน่าประทับใจอยู่แล้วนะครับตอนที่ไปสปป.ลาวเนี่ยมันติดอย่างเดียวคือหน้าตารูปร่างและราคามันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับและพอบ้านเราได้มีโอกาสมาทำต่อโดยการที่ใช้หน้าตาใหม่โดยใช้ชุดไฟชุดกระจังอย่างที่เห็นจากแท้ง500เนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันน่าสนใจมันหล่อขึ้นมันดุดันขึ้นแต่ไอ้สีโครเมียมมันอ่ะมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่าณยุค2024นี้โครเมียมมันไม่ได้ตอบโจทย์ป่ะมันอาจจะแบบไปตอบโจทย์ในเรื่องของกระจังดำหน้าดำแบ็คกลอสอะไรแบบนี้ไอ้นี่ยังคงในเรื่องของความโครเมียมมันก็เลยดูแบบมันไม่โหดอ่ะมันไม่ดุดันนะครับมันออกมาหรูหราแต่ก็อีกพอหรูหราการมีโครเมียมแบบนี้มันก็จะดูพรีเมียมมากขึ้นดูดีมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับเราขับมาขนาดนี้ขึ้นเขาลงเขาหูอื้อแล้วอ่ะนะครับแล้วเนี่ยเจอทางบัมปี้นะครับเนี่ยยางมาต่อยปะแบบนี้นะครับดูนะยางมาต่อยปะข้างหน้านะลองดูเห็นไหมครับกระแทกนะครับดูเนี่ยเหินบัมปี้ลงไปอ้าววืบนะลองดูครับวู้นี่ครับเฮ้ยนะครับน้ำหนักเบรกก็ดีเนี่ยค่อยๆแตะเรียเบรกไปนะครับเข้าโค้งนะครับเนี่ยเชนเกียร์ก็ได้นะใช้พาวเดอร์ชิฟเอาครับแต่10สปีดนี่ต้องเคาะเยอะนิดนึงนะครับได้ยินเสียงเครื่องยนต์คำรามมั้ยทุกคนได้ยินเสียงเครื่องมั้ยนี่ M3 นะครับมา M4 ครับเบาครับเข้า M3 เสียงเครื่องทำงานกด M4 ไปต่อครับเบาเข้า M3 ใช้เอนจินช่วยนะครับลากขึ้นตัวเครื่องยนต์เนี่ยตอนนี้หน้าจอเราไม่ได้แสดงของตัวรอบเครื่องนะครับเราเลยไม่แน่ใจว่ารอบที่เราขับอยู่ตอนนี้เนี่ยมันกี่พันรอบนะโอเคลากครับไปครับดูคอสะพานโดดคอสะพานครับเห็นไหมเนี่ยราบเรียบมากนะครับยางขนาด18นิ้ว265/60 R18 ยางไม่ร้องเลยเห็นไหมเข้าโค้งขนาดนี้นะครับความเร็วเนี่ยประมาณ 40-50 เนี่ยนะครับโค้งแคบๆโค้งแคบๆมาครับเห็นป่ะยางไม่มีเสียงยางร้องเลยนะครับยังกริปอยู่เลยรถอ่ะเนี่ยเชนลง M3 ครับมาหักสุดครับกดต่อนะครับเร่งเครื่องขึ้นเร่ง 100% ครับเหยียบไป 100% เต็มโอเค M4 เบรคครับแล้วก็โยกขึ้นบนนะครับแล้วก็เข้าโค้งขวาต่อได้ยินเสียงเครื่องเข้ามาดังเท่านี้นี่คือดังสุดของเครื่องแล้วนะเบากว่าเสียงดีเซลเดินปกติอีกเนี่ยเอาล่ะนี่คือการขับขี่ขึ้นเขาลงเขาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงก็ลองคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวเราไปลอง0ถึง100ให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวเราจะมาลอง0ถึง100ในโหมด Eco นะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวป้ายออกตัวครับโอ้โหมันถีบตัวออกมาแรงมาก60แล้วครับ101เดี๋ยวเรามาลอง120 80ถึง120นะครับแล้วก็ควอเตอร์ไมล์ครับโอเคเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ตัวเลข0ถึง100เราได้มาแล้วอย่างที่เห็นครับให้ดูนี่คือโหมด Eco ขับ2นะครับก็0ถึง100อยู่ที่ 9.03 และ80ถึง120อยู่ที่ 8.41 และควอเตอร์ไมล์ 16.36 ก็ถือว่าไม่เลวนะครับนี่คือโหมด Eco เดี๋ยวเราลองโหมดสปอร์ตกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองโหมดสปอร์ตนะครับ0ถึง100แล้วก็เร่งแซง80ถึง120ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว1 2 3กดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยถีบเหมือนกันนะครับ60แล้วครับมาดูครับเร่งแซงครับ80ถึง120ครับมันจะค่อยๆขึ้นโอเค101แล้วนะครับ0ถึง100เป็นแล้วมา120แล้วครับโอเคและผลในโหมดสปอร์ตมาแล้วนะครับจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเซอร์ไพรส์เห็นอะไรไหมครับตัวเลขครับคือเรากลับได้ตัวเลขที่แบบพิสดารอีกแล้ว
0ถึง100เราได้ 10.85 ถ้าเทียบกับที่เราวิ่งขับ2เราได้ 9.03 ในโหมดสปอร์ตนะครับอันนี้แต่แตกต่างกันเลยและ80ถึง120ได้ 9.58 และเวลาเขาต้องไมล์ 17.21 แปลกไหมครับคือพอใช้โหมดขับ4แล้วมันจะช้าลงนะแต่ถ้าใช้ขับ2จะจี๊ดจ๊าดมากขึ้นในโหมดอีโคอ่ะประมาณนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงลองเล่ามาแล้วกันว่าเนี่ยได้มาประมาณนี้ตัวเลขแบบนี้แต่ถามว่าตัวเลขเนี้ย9วิต้นๆเนี่ยถ้าเป็นกระบะทั่วไปที่แรงๆจริงๆนะครับก็อยู่ประมาณ10วิคันนี้ได้มา9วิและ Eco เราได้ 9.03 เร็วกว่ารถกระบะทั่วไปเกือบ2วิเลยทีเดียวคราวนี้เรามานั่งภายในกันนะครับเบื้องต้นนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าความสะดวกสบายอย่างที่บอกไปตอนที่เราขับนะครับแล้วก็ตอนที่เราดูรอบคันเนี่ยพี่เอ๋อ่ะได้นั่งคันนี้มายาวๆจากกรุงเทพมา5ชั่วโมงถึงเขาค้อเพชรบูรณ์เลยนะครับนั่งอยู่ตรงเนี้ยที่นี้นะครับยาวๆเลยถามว่านั่งแล้วเป็นยังไงบ้างโคตรสบายถ้าสบายกว่านี้คือปรับเอนครับอยากให้ปรับเอนนอนไปเลยคราวนี้แหละจะสบายจริงๆแต่คราวนี้เนี่ยถ้าในความเป็นรถกระบะเนี่ยแค่นี้ก็ดีแล้วดีมากแล้วด้วยนะครับเราสามารถที่จะนั่งอย่างเนี่ยดูสิครับทุกคนสะดวกสบายเลยนะครับโพซิชันในการนั่งเบาะถูกเลื่อนมาข้างหลังแต่เราจะไม่เห็นเบาะคนขับใช่ไหมครับคนขับถ้าเกิดในไซซิ่งของพี่เอ๋เนี่ยมันจะถูกกระเถิบล้นขึ้นไปด้านหน้าจะเป็นแบบนั้นแต่พอมาเป็นแบบคนนั่งคนนั่งก็อาจจะอยากยืดขายาวๆนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยพอยืดขายาวๆอ่ะเป็นยังไงก็อยู่ประมาณ30เซนได้อยู่นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการความสะดวกสบายมากกว่านั้นอย่าเป็นผู้บริหารนั่งหลังก็กระเถิบหน้าขึ้นไปเป็นเบาะไฟฟ้าเสียอย่างเดียวคือตรงนี้ไม่มีการปรับเบาะให้เพิ่มเติมเสียดายนะครับถ้ามีปุ่มตรงนี้เราคงมันมากกว่านี้เราคงผลักเบาะไปรถคันนี้จะเป็นรถกระบะผู้บริหารนั่งโอ้โหไฮโซซะขนาดนั้นเพราะว่าการปรับนั่งที่นั่งแบบนี้ตอนที่เราพาทุกคนดูรอบคันที่เท้าแขนแบบนี้นะครับการนั่งสบายสบายและตัวรถนะครับมันมีความกว้างขวางพอมันมีความกว้างขวางแบบนี้เนี่ยมันมองไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศข้างนอกครับมันก็จะโล่งโปร่งสบายตาไม่อึดอัดอย่างที่ทุกคนเห็นเดี๋ยวพี่เอ๋อยากจะให้ทุกคนครับเดี๋ยวลองนั่งกันไปอยากให้ฟังว่าเสียงลมที่มันจะเข้ามาด้านหลังในบรรดากระบะส่วนใหญ่ที่เราได้พามารีวิวเราจะได้ยินเสียงลมพี่เอ๋จะพูดเลยมันจะมีลมเทอร์บูเลนซ์ที่มันจะม้วนนะครับเข้ามาตรงด้านท้ายกระบะแล้วเราจะได้ยินเสียงลมคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆไปความเร็วที่เราใช้อยู่ตอนนี้ประมาณสัก50ถนนในซอยนะครับก็ไม่มีเตือนไม่มีเสียงเตือนโอเคงั้นเราก็คาดเบรกไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ความเร็วไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้เห็นความเร็วประมาณ100กิโลเมตรขึ้นไปด้านหลังถามว่าเนี่ยที่เราสั่นสะเทือนเมื่อกี้เนี้ยเด้งอยู่เมื่อกี้เนี้ยอารมณ์เหมือนกระบะปิกอัพทั่วไปมั้ยพี่เห็นว่าใกล้เคียงแต่จุดที่มันดีกว่าคือมันไม่ดีดครับมันแน่นๆเฟิร์มๆเราจะรู้แหละว่าพื้นที่เราวิ่งอยู่มันสะเทือนนะครับแต่การนั่งของเราเนี่ยมันปกติมันไม่แบบพลึบแบบกระเด็นกระดอนหรือเด้งหรือมีความรู้สึกว่าจุกไม่มีนั่งแน่นๆไปแบบนี้เลยรู้ว่าผ่านคอสะพานแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือเรารู้ว่ารถเราอ่ะวิ่งขรุขระเจอถนนอะไรนะครับจุดนึงทําไมถึงเป็นแบบนี้ต้องบอกเน้นย้ำเพราะว่ารถคันนี้ยังเป็นแหนบแล้วก็มีตัวโช๊คนะครับยังไม่ใช่เป็นโช๊คคอยสปริงและด้านหลังแหนบก็มีแหนบถึง5แผ่นมีแผ่นบรรทุก2แผ่นนะครับมันก็ทําให้ตัวรถมันจะมีความถ้าพูดแบบนี้ว่ามีความเด้งเดี๋ยวทุกคนจะตีความว่ารถมันดีดดิ้นเอาเป็นว่ามันมีความแข็งนะครับเพื่อที่จะรองรับการบรรทุกเพิ่มเติมที่เขาบอกว่าบรรทุกได้1ตันนะครับมันก็เลยออกมาเป็นอาการนี้นะครับแต่จุดเด่นอีกอันนึงที่เรารู้สึกได้คือมันไม่จุกนั่นคือจุดเด่นที่เป็นความรู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้ดีดดิ้นจนทําให้เรานั่งแล้วแบบไม่ไหวและอีกอันนึงคือรถคันนี้เนี่ยการเก็บเสียงการที่เรานั่งข้างหลังแบบนี้ครับเอ๋บอกเลยว่าการเก็บเสียงใช้ได้พี่เอ๋นั่งคุยกับเพื่อนๆรถส่วนใหญ่ความเร็วแบบนี้พี่เอ๋จะต้องได้ยินเสียงลมทูแลนด์ข้างหลังเข้ามาชัดเจนคันนี้เบาไม่รู้ว่ากระจกเขาใช้เป็น privacy glass มั้ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้แจ้งเรื่องกระจกนะครับว่าเป็นไงเดี๋ยวพี่เอ๋มีคําถามแล้วเดี๋ยวพี่เอ๋จะเอาคําถามเหล่านี้เนี่ยไปถามเขานะครับตอนช่วงที่เรากลับถึงกทม.นะถึงกรุงเทพแล้วไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ให้เราถามมั้ยถ้าเขาอยู่ให้เราถามจะถามนะครับแต่ถ้าเขาไม่อยู่ก็ว่ากันไปนะครับแต่เท่าที่รู้สึกว่ากระจกรอบคัน
มันมีการเก็บเสียงที่รับได้ดีนะครับประมาณนึงนะอ๋อมีจุดนึงที่พี่เอ๋ลืมบอกไปว่าตรงเบาะเนี่ยมันจะมีไม่เหมือนรถกระบะทั่วไปที่จะเป็นเบลจุดเบลแล้วก็มาที่เราใช่ไหมครับตรงเบาะเนี่ยมันจะมีหนังนะครับเอาไว้เพื่อล็อกเบลอีกหนึ่งจุดนะครับอันเนี้ยจริงๆดีเทลรถคันนี้นะถ้าบอกกันจริงๆนะครับรายละเอียดเยอะมากมันมีรายละเอียดเยอะมากจนทำให้แบบจะขายราคาเท่าไหร่อ่ะจะขายคันนี้กี่บาทเพื่อนๆให้ราคาคันนี้กี่บาทเอาจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆไปเห็นด้วยตาเห็นสิ่งที่เขาให้อ่ะเพื่อนจะบอกเลยว่าแบบเออมันไม่แพงอ่ะถ้าเขาบอกว่าเขาขายราคาเนี้ยนะครับสมมุติว่าเป็นราคานึงนะครับมันไม่น่าแพงไปกว่าที่เขาตั้งถือว่าเป็นการนั่งรถที่ดีมากๆแต่จุดนึงถ้าเกิดอยากตําหนินะหรืออยากจะเสริมนะครับพี่เอ๋ไม่อยากได้รถกระบะที่เป็นภายในสีเบจแบบนี้เพราะพี่เอ๋เห็นเสา A นะครับเสา B ฝั่งคนขับเลอะมากนะครับมันมีรอยนิ้วมือมันมีรอยอะไรต่างๆแบบแปะแล้วยิ่งเป็นสีเบจแบบนี้นะยิ่งตัวดีเลยนะครับการทำความสะอาดจะยากนะดีอ่ะถ้าเทียบถ้าฟีลลิ่งนะครับพี่เอกเคยไปถนนแบบนี้ที่เป็นลูกรังหรือทางขรุขระแบบนี้ตอนที่ไปกับทางฟอร์ดที่ไปเวียดนามเนี่ยเรานั่งทั้งในตัว Raptor นั่งทั้งในตัวของ Stormtrack จำได้เลยนะครับแล้วถ้าเทียบคันนี้เนี่ยมันจะต้องเทียบกับตัว Stormtrack เพราะว่าช่วงล่างเป็นแหนบกับโชคเนี่ยเฮ้ยถนนพื้นทินแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยนั่งแล้วมันจะอึดอัดนั่งแล้วเด้งนั่งแล้วอึดแบบมันจะแบบกระแทกกระทันเนี่ยคันนี้ในถนนดินลูกรังอารมณ์เดียวกันเลยเนี่ยเฮ้ยมันทำได้ดีฮะมันซัพพอร์ตได้ดีอาจจะด้วยน้ำหนักนะครับของตัวรถคราวนี้เนี่ยมันมีสออะไรให้เห็นอันอย่างหนึ่งคือถ้ารถเนี่ยมันทุกของข้างหลังอีกสัก 2-300 โลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขารองรับได้1ตันแต่เอาจริงๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเรารู้อยู่แล้วช่วงล่างมีแหนบบรรทุกอีก2แผ่นเป็น5แผ่นเนี่ยมันหนาแล้วมันก็จะแน่นๆเด้งๆถ้ามันสามารถใส่อะไรถ่วงเข้าไปอีกนะพี่เห็นว่าวิ่งถนนตรงนี้นี่น่าจะนิ่มกว่านี้อีกตั้งเยอะแน่ดูสิเออเห็นไหมเนี่ยโยกซ้ายโยกขวาก็จริงครับมันรู้ว่ามันสะเทือนเพราะพื้นถนนมันไม่เรียบแต่นั่งแล้วอ่ะได้อ่ะไม่กระจุกเรื่องของเรื่องคือเราชอบนั่งรถกระบะเนี่ยเวลามันตกหลุมหรือว่าเราเวลาโยกอย่างเนี้ยกระแทกแบบเนี้ยเรานั่งแล้วเรากระจุกอันเนี้ยถือว่าทำได้โอเคประทับใจเออจริงๆก็ไม่ได้อยากเอาคันนี้มาลุยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เอาพูดหลักตามตรงเนี่ยหรูขนาดนี้มันก็ไม่น่าเอามาลุยสมบุกสมบันมากแต่คันนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งคือว่าพี่เอกคิดว่าถ้าเราต้องไปในพื้นที่ที่มันต้องมีออฟโรดนิดๆหน่อยๆเนี่ยคันนี้ทำได้ไหมทำได้โอเคนะครับเนี่ยอย่างที่เราขับอยู่ดูแล้วโอเคลองดูครับเพื่อนๆใครที่กำลังจะหารถนะครับเป็นแบบรถที่สามารถที่จะไปแบบไลฟ์สไตล์เราได้นะครับไม่ใช่เอาไปออฟโรดจ๋าๆนะคันนี้เอาเข้าป่าจ๋าๆต้องปีนหินนะก็ใหญ่เกินไปสำหรับพี่เอ๋มีความรู้ว่ารถคันนี้มันใหญ่เกินไปแต่ถ้าต้องมาแล้วสามารถลุยไปได้ไหมมันไปได้และลุยได้ครับและมาช่วงท้ายครับหลังจากที่เราได้ลองขับขี่กันมาแล้วเพื่อนๆเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับพาดูรอบคันพาลองขับขี่พาลองนั่งทำ0ถึง100บอกแบบนี้นะครับว่านี่คือกระบะที่เป็น first class อย่างที่เขาบอกชื่อของเขาที่เขาบอกครับเป็น the new first class intelligent นะฮะ pick up นี่เป็นแบบมาเป็นแบบมันคือแบบที่1อะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่นะครับเขาคือครั้งแรกของกระบะที่เป็น hybrid นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เป็น hybrid เบนซินด้วยนะครับที่เอามาจำหน่ายในบ้านเรานะครับและเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรโทโบคันนี้เนี่ยถามว่ากำลังดีไหมแรงไหมก็แรงอย่างที่เห็น0ถึง100 9วินาทีแต่ก็ยังงงๆฮะว่าในโหมด Eco ทำไมทำได้9วิโหมด Sport ทำได้10วิเอออันนี้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาตอบเพื่อนๆต่อในครั้งต่อไปนะครับว่าในตอนต่อไปที่เราจะเอารีวิวเนี่ยเออมันเป็นยังไงกันบ้างอีกทีนึงนะครับว่าเออทำไมเครื่องยนต์มันเป็นแบบนั้นเรื่องของช่วงล่างที่ทุกคนกังวลว่าเฮ้ยแล้วมันดีจริงไหมมันเป็นช่วงล่างแบบแหนบเนี่ยยังเหมือนในตัวกระบะทั่วไปเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าช่วงล่างเขาเท่าที่เราได้ลองขับมาไม่ได้เหนือสุดแต่ก็ดีสุดในบรรดาของรถกระบะทั้งหมดที่เป็นแหนบกับโชคอันนี้ต้องยอมรับเพราะเราวิ่งมาถนนเส้นทางที่เราวิ่งอยู่ทุกคนรู้ว่าเส้น21ที่วิ่งจากสระบุรีตรงขึ้นมาที่จะมาตรงเพชรบูรณ์แบบนี้เนี่ยเป็นทางตรงมีบัมปี้เป็นถนน4เลนก็จริงนะครับมันมีบัมปี้เยอะคันนี้วิ่งได้แบบฉิวและวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด
รถคันนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้172กิโลเมตรที่พี่เอ๋ทำนะครับวิ่งได้ขนาดนั้นคราวนี้เนี่ยถ้าถามว่าวิ่งในความเร็วธรรมดา100 120ถามว่าได้ไหมได้แน่นอนขนาด170 150ยังนิ่งขนาดนี้และทำไมความเร็วปกติจะไม่นิ่งอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีของรถรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าใครสนใจใครอยากได้คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าดูน่าเล็งไว้ก่อนให้อยู่ในตัวเลือกแต่ก็ต้องไปลุ้นราคานะครับวันที่เราทำคลิปนี้และที่ทุกคนปล่อยคลิปพร้อมกันหมดมาวันนี้เนี่ยราคาคันนี้ยังไม่ได้บอกราคาคันนี้ตอนเปิดตัวพี่เอ๋ให้ราคาไว้อยู่ 1.5 ล้าน 1.5 ล้านซื้อไหมครับเพื่อนๆซื้อไหมซื้อบอกไม่ซื้อบอกทีว่าไม่ซื้อเพราะอะไรแต่สุดท้ายทางเกตวอลก็มองว่า 1.5 ล้านคันนี้ก็น่าจะทำให้ตัวรถมีมูลค่าที่สูงเกินไปคนอาจจะซื้อยากเขาอาจจะตั้งราคามาอยู่ที่ 1.2 ล้านกว่าถึง 1.3 ล้านกว่าส่วนในรูปแบบของตัวรถหลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวไม่ชอบนะไม่ได้ชอบขนาดนั้นเลยหน้าตาของกระจังหน้าแบบนี้เนี่ยสำหรับพี่เอ๋ไม่เอาไม่ค่อยถูกไม่ชอบตรงนี้โลโก้เขาใหญ่เกินแล้วเขาก็ตั้งใจใหญ่ด้วยนะครับมันก็เลยแบบนะจุดหนึ่งนะครับไฟชอบไม่ชอบไฟยกมาจากแทงค์500ต้องชอบล่ะเพราะว่าระบบไฟที่ให้มาเป็นมันดีอ่ะเป็นแบบ full LED มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟสูงนะครับแล้วเราจะเห็นในเรื่องของ CC ที่เป็นไฟ daytime นะครับด้านล่างไฟเลี้ยวและมีคำว่า power เรืองแสงมาเห็นแค่นี้แบบต้องยอมรับชอบดูดุดันแต่ไม่ชอบไอ้นี่กันชนออกแบบมาก็มาในสไตล์เหมือนในตัวแทงค์500จะมีกันชนด้านล่างมีไฟนะครับเป็นแบบ LED มาให้วงเล็บไว้แบบนี้ก่อนนะครับอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้ที่เราทำได้อยู่ที่20ลิตรต่อ100กิโลหารกันดูนะครับ20ลิตรต่อ100กิโลเนื่องจากพี่เอ๋รีบที่จะต้องเดินทางออกจากเขาค้อออกมาที่นี่ความเร็วที่ใช้เป็นความเร็วสูงตลอดเวลาเราเห็นแล้วรถดีรถวิ่งได้การสะเทือนผ่านทำให้เราสามารถวิ่งมาด้วยความเร็วได้ดีไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจเบรกเอาอยู่วันนี้ขอขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามเราตั้งแต่ต้นที่อยู่กรุงเทพจนมาอยู่เขาเคาะและกลับกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่เอ๋และทีมงานเล่าเรื่องรถเจอกันคลิปหน้าพี่เอ๋จะพาเพื่อนๆไปชมเรื่องราวอะไรฝากติดตามด้วยนะครับI can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. Like, share, subscribe, and comment.